بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเวทีเสวนาในค่ำคืนนี้นะครับก็ในงาน Wisdom Forum นะครับเวทีวิทยาปัญญาเพื่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชนนะครับในปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะครับครั้งที่4ของการจัดงานที่กทม.ด้วยนะครับก็ในครั้งที่1เนี่ยในปี2020นะครับก็ได้จัดในหัวข้อเรื่อง Middle Nation หรือประชาชาติตรงกลางนะครับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ท่านนบีมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับ ในปีที่2นะครับปี2021เนี่ยก็ในหัวข้อเรื่องอาหรับเติร์กเปอร์เซียกับบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามนะครับมาปีที่3ปี2022ปีที่แล้วนี่เองนะครับก็เป็นหัวข้อใหญ่นะครับ100ปีที่โลกไร้คิลาฟะห์นะครับเป็นหัวข้อใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับ100ปีที่โลกไร้คิลาฟะห์ส่วนในปีนี้นะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญและเป็นประเด็นที่ทุกคนได้รับทราบรับรู้ข้อมูลเป็นประเด็นที่ทุกคนฝังอยู่ในจิตใจจิตสำนึกของทุกๆคนนะครับในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือในปาเลสไตน์นะครับครับในค่ำคืนนี้วิทยากรทั้งสองท่านนะครับก็มีข้อมูลแน่นนะครับในแต่ละสไตล์ของตัวเองนะครับท่านแรกนะครับทางขวามือของผมครับนายแพทย์อนันตชัยไทยประธานนะครับหรือคุณหมออริฟีนนะครับดำรงตำแหน่งรักษาการนะครับประธานสภาเครือข่ายเพื่อมนุษยธรรมนะครับของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับท่านที่สองนะอาจารย์ดร.อับดุลมะญิดอุปมานะครับผู้จัดการโรงเรียนศรัทธาธรรมนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านนี้นะครับ เคยเป็นอดีตนายกสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยทั้งสองท่านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานในหน้าสังคมมุสลิมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับก็สำหรับในค่ำคืนนี้ในหัวข้อนะครับฟิลิสตีนศาสนาประวัติศาสตร์และวิกฤตมนุษย์นะครับในหัวข้อนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยผมเป็นปลายเปิดไม่ได้ตั้งคำถามนะครับจะให้พูดตามสไตล์ของตัวเองนะครับมันตีประเด็นย่อยได้3ประเด็นก็คือว่าศาสนาประวัติศาสตร์แล้วก็วิกฤตมนุษย์นะครับในรอบที่1นะครับประมาณสักคนละ15นาทีก่อนนะครับอาจารย์ก็ในประเด็นที่1ในรอบแรกนะครับก็ต้องให้อาจารย์อับดุลมะญิดมาพูดถึงประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในปาเลสไตน์นะครับที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันได้เชื่อมโยงมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นตรงไหนบ้างนะครับก็ต้องขอเชิญอาจารย์นะครับในรอบแรกครับเชิญครับAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. หัวข้อค่ำคืนนี้จริงแล้วปีนี้ไม่ได้กำหนดหัวข้อนี้ตั้งแต่ทีแรกนะครับปีนี้เรากำหนดแล้วก็เตรียมข้อมูลจะพูดเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าเรื่องปาเลสไตน์เข้ามาในช่วงเดือนตุลาแล้วเราคิดว่ามีความสำคัญที่ต้องพูดก่อนและหัวข้อท่านนบีเดี๋ยวไว้ปีหน้า ปาเลสไตน์เมื่อเราตั้งหัวข้อจะพูดเราก็พบว่ามีคนพูดมาเยอะแล้วนะครับในเวทีต่างๆที่ผ่านมาผมก็มองดูเวทีต่างๆก็คนพูดกันเยอะนะครับเรื่องสถานการณ์แต่ว่าเราจะพูดอีกก็ได้หลายเรื่องก็ผมพยายามไม่ซ้ำก็ไม่ได้ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะเวทีต่างๆไม่ก็ได้ฟังเท่าไหร่ดูผ่านๆแต่ว่าจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้สถานการณ์ตอนเดือนตุลาที่เราตั้งใจจัดงานแล้วว่าถ้าตั้งหัวข้อนี้เนี่ยมันจะเชยไปไหมพอถึงเดือนธันวาแต่ปรากฏว่ามันยังไม่จบและดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นในช่วงนี้ด้วยในรอบ2หลังจากการที่หยุดยิงนะครับแต่นั่นคือปาเลสไตน์ในปัจจุบันแต่สิ่งที่ผมจะพูดเป็นประวัติศาสตร์ศาสนาและวิกฤตมนุษย์เดี๋ยวผมจะพูดบางเรื่องก่อนนะครับเกี่ยวเรื่องศาสนาและประวัติศาสตร์ที่ปนกันไปแล้วก็ค่อยไปเดี๋ยวว่าบางหัวข้ออาจารย์ หมออริฟินก็จะพูดได้ดีกว่าผมเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ติดตามใกล้ชิดกว่า
เมื่อพูดถึงปาเลสไตน์ฟิลิสตินในภาษาอาหรับนั้นว่าหลายคนการมองความขัดแย้งระหว่างยิวกับอาหรับปาเลสไตน์นั้นเป็นการมองแบบหนึ่งที่ยังถือว่าแคบอยู่มากเรื่องของฟิลิสตินทำไมผู้รู้แต่บางคนเขาถึงโฟกัสและก็มีความรู้สึกกับมันมากก็เพราะเรื่องของฟิลิสตินมันเกี่ยวพันกับหลายเรื่องหลายราวด้วยกันผมจะพูดสัก 2-3 ประเด็นนะครับก่อนจะไปช่วง2นะครับอย่างแรกก็คือในระบบอิบาดะห์ของอิสลามนั้นการอิบาดะห์นั้นต้องมีกิบลัตอิบาดะห์มีกิบลัตหรือทิศทางหรือ direction ของมันเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มนุษย์ได้ยินก็ตามหรือแม้แต่มาลาอิกะฮ์ก็ตามในการอิบาดะห์นั้นเขาจะต้องกำหนดกิบลัตทิศทางคือความรู้สึกผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ถ้าเกิดปล่อยให้มีการแสดงความเป็นอิบาดะห์กันอย่างอิสระมันจะวุ่นวายมากมันจะร้องรำทำเพลงมันอะไรก็มันนะตามภาษามันระบบอิบาดะห์ถูกกำหนดผ่านระบบกิบลัตและกิบลัตแรกก็คือกิบลัตที่ไบตุลมักดิสอันฮารอมมัสยิดฮารอมนั้นเป็นอาคารหลังแรกที่ตั้งก่อน40ปีก่อนไปจุนมักดิส40ปีแต่กิบลัตแรกคือของที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านสมัยอยู่มักกะก็หันไปทางไปจุนมักดิสนี่คือเรื่องที่1ซึ่งผมยังไม่พูดยาวแล้วเพราะว่าฟังกันมาเยอะว่านี่ความสำคัญของกิบลัตแรกนะกิบลัตแรกแต่เราเข้าใจนะว่าระบบอิบาดะห์ในอิสลามนั้นเป็นระบบที่หันไปทางกิบลัตแม้ว่าเอาเข้าจริงๆก็ flexible นะมันยืดหยุ่นได้ในเรื่องนี้มันก็เวลาดูอาเราก็แม้แต่ไม่ใช่ละหมาดก็ควรหันหน้าไปทางกิบลัตเป็นมารยาทแต่ละหมาดเนี่ยควรจะหาทิศกิบลัตให้ชัดเจนวิธีเนี่ยการเปลี่ยนกิบลัตเนี่ยมันก็มีหลายความหมายที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าท่านนบีเปลี่ยนตอนไปอยู่ที่มาดีนะในช่วงปีต้นๆเปลี่ยนจากมัสยิดอัลอักซอมาที่มัสยิดอัลฮารอมก็เปลี่ยนคนละทางกันนะเพราะมาดีนะตั้งอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพูดถึงอันดับแรกก็คือนี่เป็นการพูดถึง เวลาเราพูดถึงอัลอักซออัลอักซอคือมัสยิดนะครับอันกุสคือเมืองเยรูซาเล็มอัลอักซอที่เป็นส่วนมัสยิดเนี่ยประมาณ10ไร่อยู่ในอันกุสหรือเยรูซาเล็มและอันกุสเยรูซาเล็มอยู่ในแผ่นดินที่เรียกว่าฟิลิสตินฟิลิสตินอยู่ในส่วนที่เรียกว่าชามทั้งหมดเกี่ยวพันกันและก็ถูกพูดถึงร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเรากำลังพูดถึงกิบลัตประเด็นที่สองก็คือสิ่งที่ผมอยากพูดถึงในแง่มุมศาสนาและประวัติศาสตร์ก็คืออันกุดหรือว่ามัสยิดอันอักซอนั้นมีความสัมพันธ์สำคัญในฐานะเป็นจุดที่เรียกว่าเกิดเหตุการณ์อิสรอมิอรอชอิสรอมิอรอชก็คือการที่ท่านนบีเดินทางจากมัสยิดอารอมมาที่มัสยิดอันอักซอและเคลื่อนจากมัสยิดอันอักซอขึ้นสู่ฟ้าทั้ง7ไปที่ซิดเราะตุลมุนตะฮาเพื่อพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรับละหมาด5เวลากลับคืนมานี่เป็นประเด็นที่2ซึ่งคนพูดกันน้อยในเราอาจจะพูดบรรดาอิสรอมิรอชกันเยอะแต่ประเด็นของมันยิ่งใหญ่มากนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนท่านนบีจะอพยพ1ปีมันเป็นหมุดหมายสำคัญว่าต่อไปนี้เหตุการณ์ทั้งหมดมันจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงหลังจากท่านนบีอพยพออกมานั้นน่ะหลังจากอิสรอมิรอชในสถานการณ์ที่ตกต่ำที่สุดที่มักกะฮ์ท่านนบีโดนบอยคอตต์และก็คนสำคัญอบูตอลิบหรือท่านหญิงกอดียะห์ก็เสียชีวิตทำให้การสำนึกนั้นตกต่ำที่สุดแต่เราทดสอบโดยให้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ท่านนบีเคลื่อนโดยประสบการณ์คนเดียวไม่มีใครรู้เห็นเลยเวลากลับมาเล่าถึงเกิดเรื่องว่ามีคนต้องเชื่อไม่เชื่อแต่ท่านนบีก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงและท่านนบีก็เคลื่อนโดยบูรอกไปที่ไบตุลมักดิสหรือเราเรียกว่ามัสยิดอัลอักซอหรือไบตุลมักดิสหรือไบตุลมุกัดดัสแล้วแต่จะเรียกนะครับมัสยิดอัลอักซอที่แปลว่ามัสยิดที่อยู่ห่างไกลนะครับ 1,000 กว่ากิโล 1,240 กิโลถ้าวัดนะครับจากมักกะฮ์ไปยังมัสยิดอัลอักซอและเคลื่อนไปสู่ชั้นฟ้าทั้ง7แล้วก็บอกนี่คือจุดที่ในแง่มุมของความศรัทธามัสยิดอัลอักซอถึงยิ่งใหญ่มากเพราะมันเป็นจุดที่ท่านนบีเคลื่อนขึ้นไปโดยมลากะฮ์ญิบรีลพาขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นที่1พบกับท่านนบีอาดัมและสนทนากันที่นั่นพบกับบิดามนุษยชาติในชั้นฟ้าที่1ชั้นฟ้าที่7พบกับนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นบิดาของอัมบิยะทั้งหลายมันมีความหมายนะครับเวลาไม่พอจะพูดในเหตุการณ์เนี่ยคืนเดียวแต่มันมีความหมายยิ่งใหญ่เป็นการบอกเล่าถึงพัฒนาการของประวัติศาสตร์มนุษยชาติผ่านอัมบิยะทั้งหลายมนุษย์คนแรก
ท่านนบีอาดัมบิดาเราลองจินตนาการนี่ว่าท่านนบีอาดัมพบท่านนบีมุฮัมมัดจะเกิดความรู้สึกแบบไหนจริงๆในหะดีษมีเล่าแต่ผมไม่เล่านะมันจะยาวชั้นฟ้าที่สองเจอกับนบีฮารูนนบีอีซานบียะยานบียูซุฟนบีดิริสนบีฮารูนนบีมูซาชั้นฟ้าสุดท้ายชั้นฟ้าที่7เจอกับท่านนบีอิบราฮิมที่นั่นเรียกว่าซิดเราะตุลมุนตะฮาจบหมายถึงว่าพ้นจากการรับรู้ของมาลาอิกะห์ไปแล้วว่าหลังจากนั้นเป็นโลกที่ไม่มีใครรู้โลกหลังจากซิดเราะตุลมุนตะฮาเนี่ยโลกที่ไม่มีใครรู้มาลาอิกะห์ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมีแค่7เป็นการสอนมนุษย์ว่าโลกที่มนุษย์ไม่รู้อ่ะมีอีกไม่รู้คืออะไรมันให้แค่7ชั้นฟ้าเท่านั้นที่มนุษย์ถูกเปิดเผยรับรู้เหตุการณ์พวกนั้นเกิดขึ้นตรงจุดมัสยิดอัลอักษอและเคลื่อนขึ้นไปทำไมมันเคลื่อนจากมัฮารอมก็ได้เคลื่อนจากมะดีนะห์ก็ได้แต่นี่คือการบอกเล่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราได้เรียนรู้พัฒนาการบางอย่างและคุณค่าหลายสิ่งหลายอย่างว่าต้องเคลื่อนแบบนี้ให้ไปที่นั่นที่นั่นท่านนบีไปถึงมัสยิดอัลอักซอเกิดสิ่งมหัศจรรย์ก่อนจะขึ้นสู่ฟ้าก็คือได้นำละหมาดนบีทั้งหลายนำละหมาดนบีทั้งหลายนะครับที่มัสยิดอัลอักซอมันเป็นเหตุการณ์เดียวในหน้าประวัติศาสตร์ว่าศาสนทูตทั้งหลายได้มาที่นั่นแล้วก็มันเกิดยังไงก็เราไม่รู้นะในระบบของโลกที่เร้นลับเนี่ยเราจะไปตั้งคำถามมากว่ามันเป็นโลกที่เร้นลับอัลลอฮฺสุตลาให้ท่านให้เกิดขึ้นกับท่านนบีและเหตุการณ์พวกนี้ทั้งหมดอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ผูกพันระหว่างมัสยิดอัลฮารอมกับมัสยิดอัลอักซอผูกพันกับศาสนทูตทั้งหมดผูกพันกับเจ็ดชั้นฟ้าและการได้พบกับลอสตาลาและเกิดข้อถกเถียงทางอะกีดะห์ว่าเห็นยังไงซึ่งผมไม่พูดถึงนะเห็นอะไรยังไงอันนอกเหนือการพูดถึงแต่ได้เห็นนะครับเห็นด้วยอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คืออย่างที่สองอิสรอมิรอชมันมีความหมายมากขึ้นมากกว่าเห็นสงครามอันที่สามที่นี่ถูกกำหนดให้เป็นสรภูมิสุดท้ายระหว่างมนุษยชาติก็คือสงครามระหว่างดัชชานกับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามซึ่งลงมาจากฟ้าที่ดามัสกัสแล้วก็มาที่ดินแดนชามแล้วเข้ามาทำสงครามครั้งสุดท้ายกับดัชชานที่นี่ดัชชานพ่ายแพ้ถูกนบีอีสาสังหารที่บาบลุตซึ่งอยู่ในปาเลสไตน์นี่คือเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดอยู่ในอะกีดะห์ความเชื่อเป็นความเชื่อของลัชนาวันยามาดัจจานจะจบลงที่นี่เพราะเหตุการณ์พวกนี้ทั้งหมดมันผูกพันความศรัทธาและตลอดหน้าประวัติศาสตร์เดี๋ยวค่อยเล่าว่าปาเลสไตน์ก็เข้ามามีบทบาทในฐานะเป็นพลิกเกมประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี่ว่าสงครามกูเซดที่ซอลาดินยูบีชนะที่ปาเลสไตน์ก่อนเข้าไปยึดเยรูซาเล็มกลับมาได้สงครามคริสเตียนแล้วก็สงครามมองโกลที่มองโกลพ่ายแพ้ที่ปาเลสไตน์ให้กับไซฟุดดินกุตุสังราชวงศ์มัมลุกที่สงครามที่พื้นที่ที่เรียกว่าสงครามอินยาลูดนะครับอันนี้คือเรื่องราวต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์แต่ผมพูดไว้แค่นี้เป็นการเล่าเรื่องเก่าสรุปให้พวกเราฟังถึงความสำคัญของมัสยิดอัลอักซอเรื่องราวต่างๆของศาสนทูตทั้งหมดนี่คือพื้นที่ตรงกลางของโลกในแง่มุมของความศรัทธาต่างๆนะแล้วก็ได้พบกับสารทุกทั้งหลายประเด็นที่สองอันนี้ประเด็นความศรัทธานะประเด็นที่สองที่อยากจะพูดก็คือว่า เวลาเกิดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยวัฒกรรมของการถกเถียงอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามีปัญหามากก็คือใครเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้คือผมคิดว่าฝ่ายมุสลิมเองก็เถียงไม่เข้าประเด็นฝ่ายต่อต้านก็เถียงไม่เข้าประเด็นเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เราพูดยังกับว่ามนุษย์ถูกแบ่งให้อยู่คนละชาติคนละชาติคนละชาติกันเรียบร้อยแล้วจัดสรรที่ดินกันเรียบร้อยแล้วตั้ง 5,000 ปีก่อนมันไม่มีครับประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันพัฒนาการมาตลอดดินแดนของตุรกีปัจจุบันถ้านับไปพันกว่าปีที่แล้วนั้นพวกเติร์กไม่ได้เข้าไปเป็นดินแดนของจักรวรรดิไบแซนทีนเป็นดินแดนของฝรั่งของตุรกีทั้งหมดนะมาทั้งในฝั่งเอเชียด้วยแล้วว่าตุรกีพวกเติร์กเข้าไปยึดครองและขยับขึ้นมามีอำนาจสูงสุดในสมัยของราชวงศ์อุสมานียะและได้ครอบครองทุกวันนี้พวกที่พูดภาษากรีกคือประเทศกรีซนะครับเขาก็อ้างสิทธิเหนือดินแดนของตุรกีมาตลอดเพราะมันเป็นดินเดิมของจักรวรรดิไบแซนทีนเพราะเวลาพูดเรื่องนี้มันจะมีปัญหาเหมือนไทยทะเลาะกับเขมรอยู่ตลอดเวลานะเรื่องอ้างดินแดนเรื่องพวกนี้
ปาเลสไตน์จะมีปัญหามากเวลาอ้างเพราะมันอยู่ตรงกลางโลกและแอฟริกาก็เข้ามายุโรปเอเชียเข้ามาตรงนี้ชนชาติต่างๆที่วนเวียนกันอยู่ตรงนี้มีเป็น10ชนชาติเข้ามาปกครองเข้ามาอะไรทั้งหมดปัญหาไม่ใช่การอ้างสิทธิ์แบบนี้ปัญหาของมันของปาเลสไตน์ก็คือใครที่เป็นคนรักษาสันติภาพให้กับปาเลสไตน์ได้ยาวนานที่สุดต่างหากคือคนที่มีสิทธิ์ครอบครองปาเลสไตน์89ปีของครูเสดนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเป็นการพิสูจน์ในแง่มุมประวัติศาสตร์ว่าไม่คู่ควรกับการเป็นผู้ดูแลที่นั่นใครจะดูแลที่นั่นคอลิฟ่าอุมัรอิบนุคอตบครอบครองที่นั่นในสมัยคอลิฟ่าอุมัรอิบนุคอตบไม่ได้ทำให้ที่นั่นมีปัญหาท่านไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ประกาศให้มุสลิมเป็นเจ้าของแต่ประกาศเป็นเจ้าภาพที่นั่นสามศาสนายังคงวนเวียนอยู่พวกคริสเตียนก็แบกไม้กางเขนกันอยู่ยิวก็ทำพิธีกรรมของเขากันอยู่คอลิฟ่าอุมัรก็ตอบได้ทำให้ที่นั่นเป็นถิ่นของคนสามศาสนามุสลิมเข้าไปในฐานะเจ้าภาพไม่ใช่เจ้าของและการดูแลเหล่านั้นมันยาวนานมาอาจจะมีปัญหาหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของการไม่ยุติธรรมที่นั่นที่มุสลิมเองอาจจะเป็นคนกระทำแต่ในเวลายาวนานในประวัติศาสตร์เป็นพันปีนั้นมุสลิมได้พิสูจน์ว่าตัวเองดูแลที่นั่นได้ดีที่สุด70ปีมีปัญหามันมีปัญหาหนักกว่าสมัยครูเสดอีกหลังสงครามโลกครั้งที่2การเข้าครอบครองแสดงความเป็นเจ้าของเต็มที่ประกาศเต็มที่ว่าผืนดินนี้เป็นของใครเท่านั้นและทำให้คนอื่นไม่มีสิทธิ์อันนี้คือปัญหาของพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้เพราะทบทวนเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับว่าตรงนี้วิธีการดูแลตรงนี้มันดูแลแบบไหนเวลาเราพูดถึงชาติต่างๆใครเป็นเจ้าของเราจะมีปัญหาเสมอเพราะเราเข้าใจมนุษย์คิดว่ามนุษย์ถูกแบ่งกันเรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นเจ้าของตรงไหนใครเป็นเจ้าของตรงไหนเรียบร้อยหมดแล้วแต่มันไม่ใช่อยู่ตรงไม่ใช่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นว่าเข้าไปล้างเผ่าพันธุ์เขาหรือเปล่าเข้าไปล้างเผ่าพันธุ์เขาเปล่าcolonization มันมีปัญหาตรงว่ามันมีลักษณะของการยึดครองและทำลายคนที่อยู่เดิมและไล่ออกไปแล้วตัวเองเข้าไปอยู่แทนที่เหมือนในอเมริกาเหนือออสเตรเลียนี่คือ colonization นี่คือแนวคิดแบบนี้ที่มีปัญหาจากการเข้าไปอยู่มุสลิมก็เข้าแอฟริกาเหนือแล้วก็ปรับปรุงคนพื้นเมืองให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแล้วก็พัฒนาอารยธรรมมุสลิมเข้าไปยังอัฟกานิสถานก็ปรับปรุงคนพื้นเมืองยกระดับขึ้นมาให้มีอารยธรรมมันไม่ได้มีปัญหาแบบล้างเผ่าพันธุ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการทำแบบนี้กับมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ยินยอมไม่ได้อันนี้คือประเด็นที่สองที่ผมขอพูดเกริ่นนำในวาทกรรมของการแย่งดินแดนกันว่าใครเป็นเจ้าของเราก็มีคนถกเถียงมากกับเรื่องพวกนี้เพราะมนุษยชาติมันพูดเรื่องพวกนี้กันยากนะครับนะครับมันมีหลายประเด็นที่จะได้พูดถึงนะครับแต่ผมไว้แค่นี้ก่อนในช่วงแรกนะครับประเด็นช่วงแรกที่ผมพูดคือเรื่องความศรัทธาคนมุสลิมควรจะเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีความหมายความศรัทธาอย่างไรเข้าใจคุณค่าของอิสรอมิรอชนะเข้าใจเรื่องราวของก่อนวันสิ้นโลกดัจญาลเข้ามาตรงนี้จะมีปัญหาอีกคริสเตียนนาซารณีมีวิธีอธิบายแบบหนึ่งยิวมีอธิบายแบบหนึ่งมุสลิมเรามีวิธีอธิบายแบบหนึ่งและทุกคนอธิบายไปตรงที่เดียวกันแต่คนละชุดอธิบายกันคือเวลาคนไม่มีความเชื่อในแนวทางของมิลลาห์อิบรอฮีมแนวทางของศาสนาที่มาจาก3ศาสนาเนี่ยอาจจะตลกมันมีคอมเมนต์ใน Facebook ว่าโอ้โห3ศาสนานี่มันปั่นกันเหลือเกินให้ปาเลสไตน์เป็นที่สงครามแต่นี่เป็นโลกของความศรัทธาของคนที่อยู่แนวของอับราฮัมเฟสความศรัทธาแบบอิบรอฮีมที่ถูกตีความไม่เหมือนกันคริสเตียนก็มีชุดอธิบายของเขานะมุสลิมก็มีที่นั่นและก็เป็นเรื่องวันสิ้นโลกเท่านั้นนี่คือเรื่องของวันสิ้นโลกที่แต่ละศรัทธาอธิบายไม่เหมือนกันแล้วก็ตรงเนี้ยบางคนอาจจะไม่ตระหนักแต่เนี้ยอาจเป็นปัญหาที่ทำให้เรื่องของมันไม่จบง่ายๆแต่ผมมีช่วงที่สองช่วงนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับเราน่าจะพอเห็นภาพแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์นะครับพระอาจารย์อับดุลมะยิดได้มาบอกถึง
สิ่งสำคัญที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือว่าในปาเลสไตน์มันคืออะกีดะห์คือความเชื่อคืออะไรครับไบตุลมักดิสหรือมัสยิดอัลอักซอซึ่งมันเป็นอะกีดะห์ของเราเป็นความศรัทธาของเราว่าเรามีหน้าที่ในการปกป้องมัสยิดอัลอักซอด้วยกันนะครับนั่นคือที่มาของประวัติศาสตร์แล้วก็ทำไมที่นั่นจึงสำคัญนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้บอกแล้วว่าตรงจุดนั้นมันเป็นเหมือนตรงกลางแกนตรงกลางของโลกแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ทางด้านอิสลามเกิดขึ้นตรงจุดนั้นเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องราวที่สำคัญสำคัญนะครับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บรรดาบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นอยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจแล้วก็ชอบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยเราทำหน้าที่ได้เป็นแค่เพียงเจ้าภาพเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในปาเลสไตน์ปัญหาในมัสยิดอัลอักซอเนี่ยมันมีอยู่เรื่องเดียวคืออยากจะครอบครองแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของนะครับมันจึงเกิดปัญหาจากการตีความในคัมภีร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการปูพื้นฐานที่อาจารย์เชื่อมโยงให้เราเห็นประวัติศาสตร์และที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ณปัจจุบันนี้นะครับผมคงขอส่งต่อให้คุณหมอนะครับในประเด็นเดียวกันนะครับคือเรื่องของปาเลสไตน์หรือฟิลิสตินศาสนาประวัติศาสตร์แล้วก็วิกฤตมนุษย์อาจจะพูดในเบื้องต้นก่อนนะครับเชิญคุณหมอครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิอะลียินอะซีมรับิชรอรีสรรีวะฮัสซิลีอัมรีวะฮลุนอุกนะตัมลิซานยะฟาวกาลีเรียนท่านคณะกรรมการจัดงานเรียนท่านวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินการอภิปรายอาจารย์อับดุลซอมัดอิหม่ามนะครับประจำมัสยิดกรรมการมัสยิดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเยี่ยมที่มัสยิดที่นี่นะครับความจริงรู้จักอาจารย์ยะฮยาโตมางีเนี่ยมานานแล้วก็เคยพูดคุยได้เคยเชิญท่านเคยสัมมนาร่วมกันหลายๆครั้งนะครับก็ได้ทราบข่าวเมื่อไม่นานมานี้ก็ท่านก็เป็นผู้ที่ก่อสร้างตรงนี้แล้วก็ลูกชายท่านเมื่อกี้นะครับก็เป็นผู้ดูแลต่อนะครับท่านก็ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมเรามากมายนะครับลูกหลานของเราในกรุงเทพมหานครก็มาเรียนจบที่นี่แล้วก็หลายๆคนก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับก็ขอรับตอบแทนความดีนะครับสำหรับชาวมัสยิดอันอิสลาห์นะครับที่ได้ให้พื้นที่สำหรับโรงเรียนเล็กๆที่อยู่กลางทะเลนะครับเป็นโรงเรียนที่ความจริงเนี่ยถ้ารุ่นผมทันลูกเนี่ยไม่ทันละมีรุ่นหลานในหลานมานั่งอยู่นี้หลายคนต้องส่งหลานไปเรียนนะครับตอนสมัยเรามีลูกเนี่ยโรงเรียนมันยังเพิ่งจะไม่ได้เริ่มสร้างเราอยากจะได้โรงเรียนในฝันก็ต้องมาที่นี่นะครับผมว่าผู้ปกครองหลายๆท่านที่มาวันนี้ก็คงจะรู้ถึงคุณภาพนะครับทำไมเราถึงจะต้องไปหาที่ที่มันมีความบริสุทธิ์อะไรต่างๆนะครับก็เนื่องจากวันนี้คุยเรื่องปาเลสไตน์ไปโฆษณาโรงเรียนมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สมัติคุยเองทีแต่ว่าบางทีเจ้าของเองเขาไม่กล้าพูดเราคนที่ไปเยี่ยมไปสัมผัสมาเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับช่วยประชาสัมพันธ์แทนโรงเรียนเลยนะครับว่าถ้าพี่น้องอยากจะให้ลูกปลอดภัยทั้งดุนยาอาคิเราะห์เพราะช่วงนี้เป็นยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยไอ้มือถือก็คือชัยฏอนร้ายเหมือนกันมันเป็นมาลาอิกะฮ์ด้านนึงได้แล้วก็เป็นชัยฏอนในขณะเดียวกันถ้าพี่น้องคุมไม่อยู่นะครับมันร้ายกว่ายาเสพติดอีกเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดก็คือส่งไปอยู่ที่นี่เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันในการที่จะกลับมาผจญกับดัจญาลในรูปแบบต่างๆไอ้ลูกดัจญาลมาเต็มไปหมดแล้วนะครับตอนนี้พ่อตัวพ่อมันยังไม่มาอย่างที่อาจารย์มัยยิดพูดนะครับตัวพ่อมาเมื่อไหร่ก็นั่นก็คืออิหม่ามมาดีก็ต้องลงมาท่านนบีซาต้องลงมาและแน่นอนครับผมก็อาจจะต่อเรื่องศาสนาเราก็คงไม่แน่นเท่าอาจารย์นะครับเรื่องประวัติศาสตร์ต่อนิดนึงแล้วกันครับว่าตลอดประวัติ1,400 ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในมือมุสลิมเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยเดินไปมอบกุญแจเมืองเนี่ยเมื่อ1,400 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากนบีเสียชีวิตท่านก็เป็นคอลิฟะห์เนี่ยตอนนั้นกองทัพของมุสลิมไปเนี่ยไม่ต้องนองเลือดครับเพ
พราะเขารู้แล้วว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยมันเกรียงไกรมากหลังสมัยนบีสมัยอบูบักรเจ้าเมืองนี่ยอมยกเมืองให้เลยแต่มีเงื่อนไขว่าท่านอุมัรจะต้องมาด้วยตัวเองและในขณะที่ท่านเป็นคอลิฟะห์นะครับไม่ได้มีขบวนคุ้มกันแบบสมัยปัจจุบันเราเนี่ยฮะหน้าหลังยาวกันเป็นพวนเลยใช่ไหมรถติดกันหน้าโดนเลยใช่ไหมสมัยก่อนก็ต้องมีกองทัพคุ้มกันใช่ไหมท่านไปกับคนใช้ของท่านนะสองคนนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของซอบเขาเรียกคอลิฟะห์ในสมัยนั้นไปรับกุญแจเมืองเขาบอกให้ไปละหมาดในโบสถ์ท่านก็ไม่ยอมไปละหมาดเพราะกลัวว่าเดี๋ยววันหลังมุสลิมก็จะมายึดเป็นมัสยิดได้ใช่ไหมเห็นไหมครับนี่คือความใจกว้างของมุสลิมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเมืองนี้อยู่ในมือมุสลิมอย่างที่อาจารย์มายิดว่านะครับมันสันติสุขมาตลอดมีเพียง89ปีที่เขามายึดได้ในช่วงที่191099ใช่ไหมครับวันนั้นคือวันที่นองเลือดทั้งแผ่นดินคน 150,000 คนทั้งเด็กจนถึงไปถึงผู้ใหญ่คนแก่ถูกฆ่าตายหมดประวัติศาสตร์บันทึกว่าเลือดนองถึงข้อเท้าของม้านี่คือความเลวร้ายนะครับแต่หลังจากนั้นอีก89ปีไม่ใช่ว่าซอลาดินมาเป็นคนสุดท้ายแล้วก็อัลลอฮ์ส่งมาพิชิตเลยมันมีขบวนการต่อสู้มาตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงมุสลิมเราอ่อนแอนะช่วงในช่วงอับบาสิยะใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดและการที่พี่น้องถูกยึดแล้วก็ถูกฆ่านั้นมันมีขบวนการการต่อสู้มาตลอดทั้ง80กว่าปี89ปีซอลาดินเป็นเพียงรุ่นสุดท้ายที่มากู้บางทีอันสอกลับมาอยู่ในมือมุสลิมอีกใน 1,400 ปีเนี่ยอยู่ในมือมุสลิมตลอดสันติสุขตลอดยิวคิดอยู่ด้วยกันอย่างที่อาจารย์มายิดมาไม่มีปัญหาเราไม่เคยไปรังแกเขาเพราะศาสนาเราลังแกไม่ได้เราละกุมดินละกุมบริยาดีนเราบังคับเขาไม่ได้เราให้เกียรติศาสนาไม่เวลามุสลิมทำสงครามเนี่ยอย่าว่าจะฆ่าคนเลยต้นไม้ยังทำไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้มีอะไรต้นไม้ไม่มีอะไรผิดไปฆ่าสัตว์ไปทำลายเลือกสวนไรนาไปเผาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่คนเลยนะครับเพราะกุรอานแรงมากคุณฆ่าคนที่ไม่มีความผิดเหมือนคนฆ่าคนทั้งโลกใช่ไหมและคุณไว้ชีวิตคนไม่มีความเหมือนกับไว้คนทั้งโลกมันแรงมากนะครับอิสลามเราไม่ใช่ประการธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าว่าชีวิตมนุษย์เลยหมาเรายังทำร้ายมันไม่ได้มีคนที่เข้านรกเพราะแมวแล้วก็คนที่เข้าสวรรค์เพราะหมาใช่ไหมครับที่เขาไปช่วยให้หมาได้กินน้ำไปทรมานแมวจนตายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยมุสลิมเราทำไม่ได้เราฆ่าคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยก็คือคอลีดีนฟีฮาอยู่ในนรกตลอดกาลใช่ไหมครับยกเว้นว่าถ้าพี่น้องไปเข้าด้วยไอ้นั่นแล้วด้วยการยอมรับผิดยอมยอดชดใช้เพราะฉะนั้นการฆ่าคนด้วยอายุติธรรมเนี่ยมุสลิมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นซอลาฮุดดินมาเป็นคนสุดท้ายที่มาสามารถที่จะชนะในช่วงสุดท้ายนั่นเองด้วยการพยายามของบรรดาอุลามะนะเราเคยได้ยินคนชื่อแฮโรวีไหมครับเราได้ยินอิบนุคอชับไหมได้ยินขุนทัพชื่อมาดูดไหมแต่ละคนเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ยาวนานมาเป็นปู่เป็นตาของซอลาฮุดดินทั้งนั้นก่อนจะมาถึงคนสุดท้ายนูรุดดินซังกีแล้วมาถึงซอลาฮุดดินเพราะฉะนั้นตอนนี้75ปีแล้วอยู่ในมือยิวเรารอซอลาฮุดดินที่จะมาคุยมากู้ไหมครับไม่ต้องรอแล้วครับเกิดแล้วตอนนี้กลุ่มฮามาสนั่นแหละครับคือเขามาเป็นเขาไม่มาตัวบุคคลแต่ผู้นำเขาคือเชคยาซินเป็นคนสร้างเขาไว้เชคยาซินที่ถูกอิสราเอลยิงคนตาบอดพิการเดินไม่ได้อิสราเอลส่งจรวดมาเก็บโดยเฉพาะเลยนั่นแหละครับคือคนก่อตั้งคนที่สร้างซอลาฮุดดินยุคใหม่คือกลุ่มทั้งหมดคือกลุ่มกองทัพกอฟซามหรือกองทัพฮามาสนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือซอลาฮุดดินยุคใหม่และเขามาต่อสู้เขาคงไม่รอถึง89ปีแล้วครับวันนี้75ปีแล้ววันนี้เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขามาปลุกชาวโลกอย่างพวกเราให้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเราอ่านกุรอานพวกยิวอย่างนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้รู้เพราะเรายังเป็นเด็กอยู่นะโอ้ทำไมอัลกุรอานทำไมถึงลงถึงพวกยิวต้องเยอะแยะเรามีมูซาเยอะที่สุดเป็นคนนบีที่ถูกกล่าวในกุรอานมากที่สุด
นะเรื่องหนึ่งในสามจะเป็นเกี่ยวเรื่องยะฮูดีนัสรามีเรื่องอารุณกิตามนี่หมดทำไมคุณอ่านต้องไปพูดถึงเรื่องคนเหล่านี้เยอะแยะเพิ่งมารู้ตอนนี้เองเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสิ่งที่เราเห็นกับเหตุการณ์ปัจจุบันหมดเลยไม่ว่าความเขาเรียกอะไรความโหดร้ายการหอกการโกหกหลอกลวงการทรยศหักหลังการละเมิดสัญญาทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดเลยและวันนี้ผมก็ยังคิดบอกว่าโอ้โหสิบปีเราจัดงานสภาเครือข่ายเกิดจากเหตุการณ์นี้แหละครับเหตุการณ์ถล่มกาซาเมื่อ10ปีที่แล้วจำได้ไหมครับตาย 2,000 คนบาดเจ็บเป็นหมื่นใช้เวลา40วันในที่สุดก็หยุดและวันนี้ภาพของเมื่อการตื่นตัวเหล่านี้เราไม่ใช่เริ่มที่ฮามาสนะครับเริ่มมาหลาย10ปีพี่น้องเราถ้าย้อนไป1989ช่วงนั้นเราเห็นเด็กเล็กๆที่ยืนก้อนหินมาขว้างรถถังใช่ไหมครับนั่นคืออินติฟาดะครั้งที่หนึ่งเด็กถือก้อนหินมาขว้างรถถังวันนี้พวกนั้นก็คือพวกที่กำลังต่อสู้อยู่ในอุโมงค์ตอนนี้แหละครับวันนี้เขาเปลี่ยนจากก้อนหินเป็นจรวดแล้วนี่คือสิ่งที่เราว่าเราจะเห็นนรกของอิสราเอลเหมือนอเมริกาเห็นนรกที่ในเวียดนามและวันนี้กาซาคือเวียดนามของอิสราเอลนั่นเองพี่น้องคอยดูแหละครับมันไม่ใช่สงคราม6วันอายไหมครับฮาลักอาหรับ6ประเทศ1967 6วันนั้นน่ะยังแพ้อิสราเอลรับคาบ6ประเทศลุม1ไม่มีท่าอะไรเลยแต่วันนี้ไม่ใช่กองทัพไม่ใช่ประเทศนะครับเป็นเพียงกองทัพคนไม่รู้กี่หมื่นเรายังไม่รู้จำนวนที่แท้จริงสู้กับเอฟทหารที่เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยลองดูสิครับวันนี้ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ที่เราจะได้เห็นกันน่ะนั้นรอบแรกผมใช้เวลาสั้นๆก่อนนะครับปลุกให้อาจารย์มายิดพูดต่อแล้วเดี๋ยวผมเรียกมาพูดว่าเรื่องมนุษยธรรมเราจะทำยังไงกันดีและทางออกของเราหนังเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับและแผนการของอัลเลาะห์ที่เราบอกว่ามากะรุ่นลอคอยรุ่นมากะรินมันคืออะไรให้อาจารย์มายิดอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเขาวางแผนรอบเขาเหรอเขาจะสู้กองทัพอันดับ4ของโลกได้เหรอมีอเมริกาอันดับ1อยู่ข้างหลังด้วย1บวก4มันเต็มที่นะครับไหวเหรอนี่คือสิ่งที่ในอดีตที่เราเห็นมาแล้วว่าคน300คนคู่คน 1,000 คนคน 3,000 คนคู่คน 10,000 คนมันไม่ได้มีกองทัพที่เรามองเห็นอย่างเดียวนะครับอัลเลาะห์อยู่กับเราไงครับเราเชื่อมั่นมั้ยเรายากีนอย่างเขามั้ยเราตะวักกันอย่างเขามั้ยเราซอบัดอย่างเขามั้ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาพูดกันรอบต่อไปครับครับก็คุณหมอได้มาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์นะครับให้เราเห็นภาพชัดๆว่าความยิ่งใหญ่และความมีเกียรติของมุสลิมคนหนึ่งซึ่งเป็นคอลิฟะห์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องพากองทัพเข้าไปยึดอักซอนะครับไม่จำเป็นนั่นคือความเป็นคนที่มีศาสนาเต็มเขาเรียกเต็มตัวนะครับความมีอีหม่านที่สูงแล้วก็ความเป็นคนจริงนะครับมันสามารถที่จะทำให้ต่างศาสนิกเกรงกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นฮามาสก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความมีอีหม่านความเป็นคนที่เอาศาสนาจากอุดมการณ์ของเชคอะห์มัดยาซีนได้ปลูกฝังเอาไว้เนี่ยมันมีความหนักแน่นและมีความบารอกัตแล้วก็มันแสดงภาพออกมาถึงความจริงจังเพียงกลุ่มกองพลน้อยนะใช้ชื่อว่ากองพลน้อยๆเองยังไม่ใช่เยอะนะฮะกองพลน้อยก็3ก็3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคำถามต่อเนื่องมาว่าถ้าเราเป็นคนที่จริงจังในศาสนาเป็นคนจริงที่เอาศาสนามาอยู่ในวิถีชีวิตของตัวเราเองเนี่ยเราจะทำให้ตัวเราเองมีเป็นคนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นคนที่สามารถเสียสละเพื่อศาสนาได้ดูตัวอย่างฮามาสที่เขาใช้เวลายาวนานจนผลิดอกออกผลมานะครับก็คงจะไปต่อที่อาจารย์ดุบัญยิดนะครับที่จะให้ข้อมูลเราในเรื่องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ที่มันเดินมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจากที่อาจารย์ปูพื้นเรื่องประวัติศาสตร์มาแล้วแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงอยากให้อาจารย์เสนอเพิ่มเติมในวาระในรอบที่2นะครับเชิญครับครับก็อัสสลามุอะลัยกุมอีกรอบนึงนะจริงๆแล้วถ้าเราได้อ่านหนังสือจะช่วยได้เยอะมันมีหนังสือที่ให้โหลดอยู่ของอาจารย์ดร.สราวุธอารีเล่าประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์จากแผนที่อันนี้ของฟรีไปโหลดดูได้เลยแล้วก็เล่มนี้ผมดูแล้วเล่มหนึ่งของทางสภาเครือข่ายออกมานะครับเอานี่อยู่นั่นเอามาประจำฟันหน่อยยังไม่ได้อ่านนะครับยังไม่อ่านยังไม่ดูเลยเห็นครั้งแรกเนี่ยปาเลสไตน์ภายใต้ลัทธิล่านันทิคมรุกตั้งถิ่นฐานยังไงเดี๋ยวรอบสองต้องให้อาจารย์หมอรีฟินแนะนำหนังสือสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่ได้อ่านเลยอยากอ่านเหมือนกันก็เล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับที่300หน้าได้ป่ะครับเนี่ยอ่านหนังสือครับผมมาพูดบนเวทีครั้งนี้พูดอยู่บนพื้นฐานของไปอ่านหนังสือหลักฐานหลายต้นที่ผมพูดขึ้นมาในช่วงต้นนั้นน่ะหนังสือมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับมีเรื่องที่เราควรจะได้เรียนรู้อย่างมหัศจรรย์อย่างน่าสนใจอีกเยอะในเรื่องปาเลสไตน์ผมจะยกสักเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็คือวิธีการจัดภูมิรัฐศาสตร์แบบอิสลามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยจะมีปาเลสไตน์เป็นตัวสำคัญท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปตั้งเมืองหลวงที่มะดีนะห์ถือว่าเป็นเมืองแรกของอิสลามแล้วก็หลังจากท่านนบีอยู่10ปีคอลิฟะห์รอชิดีนต่ออีก30ปี40ปี40ปีที่เมืองหลวงของคีลาฟะห์30ปีคีลาฟะห์10ปีนูบัวห์40ปีที่เป็นเมืองหลวงของโลกอิสลามตั้งอยู่ในพื้นที่ลึกของทะเลทรายจังหวัดเปอร์เซียพ่ายแพ้ตอนมะดีนะห์เป็นเมืองหลวงสมัยคอลิฟะห์อุมัรนะครับเปอร์เซียไม่เคยเห็นหน้าตาเมืองหลวงนี้เลยแพ้แบบไม่เคยรู้ว่าเมืองหลวงนี่มันตั้งอยู่ตรงไหนรู้นะครับแต่มาไม่ถึงไม่เคยได้รบไม่แต่ครั้งเดียวมาถึงประชิดเมืองอ่ะมันอยู่ลึกเกินไปจักรวรรดิโรมันถอยออกจากดินแดนชามและอียิปต์ตอนที่มะดีนะห์เป็นเมืองหลวงขับไปแต่40ปีนั้นเองนะมะดีนะห์เปลี่ยนเมืองหลวงทันทีหลังจากที่ชามได้ชามมาแล้วได้ดินแดนซีเรียมาแล้วมันเราจะบอกว่ามันทะเลาะกันไงก็แล้วแต่แต่สำหรับผมนี่คือวิธีเปลี่ยนไปอยู่ดินแดนชามคือใช้ดามัสกัสเป็นเมืองหลวงแทนชามครับกลายเป็นเดือนหลวงถึง80 90ปี80กว่าปีแล้วตรงนั้นแหละเกิดฟูตูฮาตก็คือเกิดการเคลื่อนของอิสลามเข้าไปถึงสเปนแล้วก็ไปถึงอินเดียได้เอเชียกลางได้ทั้งหมดแต่ตรงนี้จริงวิธีการวางท่านนบีท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์เรารู้ใช่มั้ยว่ามักกะไม่เคยเป็นเมืองหลวงเลยมักกะไม่ได้มีคุณสมบัติที่ต้องการจะเป็นเมืองหลวงของคีลาฟะห์และโลกอิสลามเลยมักกะถูกทำเป็นกิบลัตหลังจากเปลี่ยนจากอันอักซอมาเป็นมักกะมักกะกลายเป็นกิบลัตเป็นดินแดนฮารอมคนกาเฟรเข้าไปไม่ได้ไม่ได้มีคุณสมบัติที่ถูกตั้งให้เป็นเมืองหลวงแต่ถูกตั้งให้เป็นศูนย์กลางของอิบาดะห์หันไปทางนั้นหมดมะดีนะห์ต่างหากที่ถูกทำให้เป็นเมืองหลวง40ปีแล้วก็ย้ายไปที่ซีเรียแล้วก็ย้ายไปที่อิรักที่แบกแดดแล้วหลังจากแบกเด็ดก็ศูนย์กลางมันล่มแล้วไปศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดหลังนั้นคือไคโรหลังจากไคโรก็เป็นคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตันบูลมันท้ายอยู่มันไม่ได้มาที่มักกะนะมักกะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองหลวงแต่เมืองหลวงมันเคลื่อนไปได้เรื่อยๆคืออย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยืนที่มักกะท่านนบีจะแบ่งเป็นตะวันออกและตะวันตกซึ่งพวกเราอาจจะไม่เคยรู้ท่านนบีชี้ไปทางทิศตะวันออกทางดินแดนนัชคือทางตะวันออกของซาอุดีมันอาจไปทางอิรักอิหร่านแล้วก็อัฟกานิสถานเขาของชัยฏอนจะโผล่มาจากที่นั่นคือทิศตะวันออกเป็นทิศที่ชัยฏอนจะเขาของชัยฏอนอิบแอดัจญาลถูกกำหนดให้ปรากฏตัวขึ้นที่ดินแดนตะวันออกที่ดินแดนปัจจุบันก็อยู่ในอิหร่านนะเราก็ไม่อยากจะพูดถึงแต่คนจะตีความไปเยอะเอาว่าอย่าไปตีความอะไรมันมากดัจญาลจะถูกกำหนดให้มาจากทิศตะวันออกแต่เรื่องดัจญาลที่ซับซ้อนนะครับปรากฏตัวแล้วอาจจะมาแล้วก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่ทิศตะวันออกขณะที่ท่านนบีชี้ไปทางทิศตะวันตก
ตะวันตกในความหมายของเรานะความหมายของท่านนบีนะแบ่งโลกเป็น2ซีกที่มะดีนะห์มักกะห์มะดีนะห์จะอยู่ตรงกลางฮิญาซจะอยู่ตรงกลางชี้ไปที่ตะวันตกลายาซาลูอาลุนกอรบุซอยฮิรินอิลายอมินกิยามะห์พูดถึงดินแดนตะวันตกว่าจะปรากฏพวกที่เรียกว่าตอยฟามันซูรอไปจนถึงวันสิ้นโลกตอยฟามันซูรอคือกลุ่มแห่งชัยชนะที่เขาต่อสู้จนถึงวันสิ้นโลกทิศนั้นน่ะเป็นทิศที่อันมาดีจะปรากฏขึ้นมาและนบีซาจะลงที่ทิศนั้นตะวันออกตะวันตกของโลกอิสลามไม่ใช่กฎฝรั่งแบ่งนะครับแบ่งแบบของเราดินแดนชามอียิปต์ตุรกีเป็นตะวันตกไม่ใช่อยู่ที่ยุโรปนะครับอยู่ตั้งแต่ดินซีเรียเป็นต้นไปชามเป็นต้นไปชามอียิปต์แอฟริกาเหนือจนถึงสเปนดินแดนตะวันตกอิสลามตะวันตกส่วนตะวันออกอยู่ด้านอิรักอิหร่านไปทางนี้เขาเรียกตะวันออกสงครามวันสิ้นโลกนั้นถูกเคลื่อนมาจากตะวันออกแล้วไปจบที่ตะวันตกคือดินแดนปาเลสไตน์นี่คือวิธีการแบ่งและกลุ่มแห่งชัยชนะเรียกภาษาอาหรับเรียกในฮะดีษภาษาฮะดีษก็คือตอยฟามันซูรอจะปรากฏขึ้นและรุ่นสุดท้ายก็คืออันมาดีและนบีซาก็จะลงมาจากฟ้าเข้าร่วมด้วยนี่วิธีการพูดแบบอิสลามตะวันออกและตะวันตกและดินแดนปาเลสไตน์ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นพื้นที่สำคัญที่สุดเขานักวิชาการถือว่าดินแดนชามเป็นดินแดนที่ประเสริฐที่สุดรองจากมักกะห์และมะดีนะห์ชามคือซีเรียปาเลสไตน์จอร์แดนและก็เลบานอนทุกวันนี้อาจจะมีความเห็นว่าบางส่วนของอียิปต์บางส่วนของตุรกีแล้วแต่ความเห็นนะครับแต่ว่านี่เป็นส่วนใหญ่ของมันอยู่ที่นั่นดินแดนชามเป็นดินแดนที่ประเสริฐที่สุดเป็นดินแดนตะวันตกแรกตะวันตกแรกที่ท่านนบีพูดถึงและเป็นดินแดนที่ประเสริฐที่สุดรองจากมักกะห์และมะดีนะห์และในดินชามส่วนที่ประเสริฐที่สุดคือปาเลสไตน์และในปาเลสไตน์ส่วนที่ประเสริฐที่สุดก็คืออันกุสหรือเยรูซาเล็มและในอันกุสส่วนที่ประเสริฐที่สุดคือ10ไร่ที่มัสยิดอันอักซออันอักซอมีพื้นที่กว้างนะและทุกวันนี้ก็เห็นอยู่หลายมัสยิดอันอักซอไม่ใช่โดมออฟเดอะร็อกอย่างเดียวนะครับและนั้นส่วนหนึ่งไม่ใช่มันมีหลายส่วนมันมีหลายส่วนแล้วท่านนบีเคยเอาบุรอกไปล่ามอยู่ตรงขอบตรงนั้นนะตรงมัสยิดอันอักซอมันนี่คือภาพของวิธีวางภูมิรัฐศาสตร์ของอิสลามมองแบบตะวันออกตะวันตกทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ตอนที่มองโกลเข้ามาทำลายแบกแดดในส่วนตะวันออกพังทลายนะครับพังทลายในโลกอิสลามฟื้นขึ้นจากดินแดนตะวันตกก็คือดามัสกัสและไคโรฟื้นขึ้นซอลาฮูดีนอิบีโอ้ยพวกนี้ในช่วงสงครามครูเสดเนี่ยครูเสดเข้ายึดครอง89ปีแต่ฝ่ายอิสลามเนี่ยฝ่ายของอิสลามนี่เก่งนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพวกกระจอกไม่มีราคาอะไรนะเขาเริ่มก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ภาคเหนือของซีเรียไล่ลงมายึดดามัสกัสได้ก่อนนะครับแล้วก็เคลื่อนเข้าไปยึดไคโรอ่ะและตีอ้อมเข้าไปยึดเยรูซาเล็มอ่ะเขาไม่ใช่ว่าไปตีเยรูซาเล็มเนี่ยค่อยๆวางค่อยวางเนี่ยภาคเหนือของซีเรียลงมานูรุดดินซันกีวางลงมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็อ้อมขึ้นไปเข้าไปได้แต่นี่ผมเล่าภูมิรัฐศาสตร์ของอิสลามให้ฟังย่อๆคร่าวๆเราจะได้เข้าใจว่าวิธีมองวิธีการจัดวางอิสลามในวันสิ้นโลกทำไมต้องเกิดขึ้นที่นั่นนะครับและเป็นสิ่งที่ยืนยันอีกประเด็นก็สิ่งที่ยืนยันได้อย่างนึงก็คือว่าวิธีการของอิสลามนั้นพิสูจน์ได้ว่ามันสันติภาพเป็นผู้ดูแลสันติภาพของพื้นที่นั้นตลอดสงครามครูเสดนำมาซึ่งบทพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองดินแดนที่นั่นเลยแม้แต่นิดเดียวก็เข้าไปฆ่าคนและสร้างความเสียหายและคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ข้างเดียวนั่นเป็นดินแดนที่คนทั้ง3ศาสนาควรได้รับสิทธิเข้าไปที่นั่นมุสลิมไม่ได้อะไรกับ2ศาสนาที่เหลือเพราะว่ามันจะเป็น3ศาสนาที่จะพากันไปจนถึงวันสิ้นโลกนะครับทุกคนก็ต้องพิสูจน์กันว่าความเป็นสัจธรรมจะอยู่ที่ใครอันนี้เป็นเรื่องของความศรัทธาที่มั่นคงว่าสัจธรรมควรอยู่ที่ใครนั้นเวลาตอนสมัยพูดนั่นคือโลกยุโรปมันก็อยู่แค่ยุโรปนะพวกนัสรานีไม่ได้กระจายทั่วโลกแบบทุกวันนี้ยังอยู่ในกรอบเล็กๆอยู่แต่ทุกวันนี้มันกระจายทั่วโลกแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอาจจะพูดอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นการจบตอนที่สองค่อยสรุปตอนสุดท้ายอีกประเด็นที่น่าสนใจไปอ่านหนังสือมาเนี่ยสัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาณใหญ่10ประการเราชอบอ่านสัญญาณใหญ่10ประการใช่ไหมเริ่มจากดุคอนดัจจานดับบะฟันมาก่อนแล้วก็ดัจจานปรากฏ
สัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาณใหญ่10ประการนั้นเป็นสัญลักษณ์แบบเส้นตรงท่านนบีบอกเมื่อมันเกิดมาแล้วมันเหมือนกับเม็ดของสร้อยที่มันหล่นลงมาเลยติดตามกันมาอย่างรวดเร็วเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่4ดัจญาลมาก่อนนะครับดัจญาลมาก่อนแล้วก็จะมียะยุดมายุดตอนหลังนบีซามานะสิก็ชนะดัจญาลแล้วก็นบีซาต้องไปเจอกับยะยุดมายุดอีกซึ่งแทบจะไม่มีใครตีความได้เลยทุกวันนี้นักวิชาการแม้แต่พวกเก่งๆในซาอุดิอาระเบียก็ขัดแย้งกันนะว่ามันคืออะไรกันแน่จะบอกว่ามันถูกกักบางคนไม่ได้ถูกกักแต่เราอย่าตีความไปเถอะผมคิดว่าบางเรื่องวางไว้เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันมากเรื่องพวกนี้ยากกว่าเรื่องฟิกอีกยากกว่าเรื่องนิติศาสตร์นะครับการตีความสัญญาณวันสิ้นโลกนี่ยากมากยากจนกว่ามันจะปรากฏอะเหมือนตอนที่ท่านนบีพูดถึงพวกมงโกลอ่ะมันยากจะรู้ว่าเป็นใครอ่ะตอนจะมงโกลปรากฏอ่ะอิบนุตัยมียะห์ถึงบอกเนี่ยตามฮะดีษอิหม่ามนะวีบอกเนี่ยตามฮะดีษคือมันยากที่จะเข้าใจจนกว่ามันจะปรากฏสัญญาณ10ประการวันสิ้นโลกที่เริ่มจากดัจญาลแล้วก็ตามมาตั้งมาดีดายุดมายุดตามมาจนถึงวันสิ้นโลกไม่ยากเท่าไหร่สัญญาณ10ประการมีสัญญาณเล็กเขาเรียกสัญญาณเล็กมันจะเกิดขึ้นระหว่างทางก่อนถึงดัจญาลปรากฏตัวสัญญาณเล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกระจายกระจายแผ่นดินไหวบ้างอะไรบ้างแล้วคนกินเหล้ากันแพร่หลายทำซีนาแพร่ระบาดสัญญาณเล็กสำหรับผมแล้วที่น่าสนใจที่สุดที่ท่านนบีพูดเป็นระบบที่สุดก็คือสัญญาณ6ประการ6ประการที่ท่านนบีพูดเป็นสัญญาณเล็กนะครับไม่ใช่ยังไม่ใช่สัญญาณใหญ่ที่ดัจญาลปรากฏสัญญาณเล็ก6ประการท่านนบีพูดเองว่ามี6ประการอันนี้สำคัญมากสำคัญมากท่านนบีพูดสัญญาณเล็กว่าเริ่มจากท่านนบีเสียชีวิตและอันดับ2ก็คือฟัตฮุบัยตุลมักดิสพิชิตบัยตุลมักดิสท่านนบีบอกพิชิตบัยตุลมักดิสแล้วก็มันจะตามไปด้วยโรคระบาดตามไปด้วยการค้าแพร่หลายความมั่งคั่งทางวัตถุสงครามใหญ่และทำสงครามพวกเรามนและทำสัญญาสงบศึก6ประการจบมันเกิดอะไรขึ้นกับสัญญาณ6ประการรู้ไหมเราชอบอ่านแบบเส้นตรงไงแบบสัญญาณใหญ่เริ่มจากดัจญาลแล้วไปจบวันสิ้นโลกผมนั่งดูตั้งนานก็ดูคำอธิบายไม่อย่าอ่านแบบเส้นตรงอ่านแบบเส้นตรงจะไม่เข้าใจอ่านแบบวงกลมฮะบัยตุลมักดิสจะมีการพิชิตอีกหลายครั้งแล้วเวลาเกิดการพิชิตบัยตุลมักดิสมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาแบบนี้โรคระบาดการค้ารุ่งเรือนสงครามใหญ่มุสลิมชนะโรมันพ่ายแพ้แล้วมันจะหวนกลับมาโดนพิชิตอีกแล้วก็บัยตุลมักดิสถูกพิชิตอีกรอบสองตอนซาลาดินอัยยูบีพิชิตบัยตุลมักดิสนักวิชาการต้องอธิบายใหม่เลยว่ารอบสองมันอ่านแบบวงกลมยกเว้นตอนนบีเสียชีวิตอะตั้งไว้เฉยๆสัญญาเล็กเรื่องจากนบีเสียชีวิตพออันที่สองพิชิตบัยตุลมักดิสมันเกิดรอบสองแล้วนี่มันจะเกิดรอบสามเวลามันเกิดแต่ละรอบมันหมายถึงว่ามันจะมีการขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งของโลกอิสลามมันจะเกิดโรคระบาดแพร่หลายมันจะตามไปด้วยการค้าและมุสลิมรุ่งเรืองด้วยการค้ามันจะเกิดสงครามใหญ่มันจะเกิดการทำแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยจะเกิดรอบสามแล้วเราลองดูประวัติศาสตร์ให้ดีนะครับแต่ละรอบมันจะเดินแบบนี้แหละหลังสงครามที่ซอลูดีอายูบีพิชิตไปตุนมักดิสมันเกิดโรคระบาดใหญ่ในยุโรปนะครับตายไป1ใน3ของยุโรปอ่ะเขาเรียกโรคอะไรแล้วนะโรคระบาดใหญ่ในยุโรปอ่ะตายไปโรคการระโรคแต่ตอนพิชิตไปตุนมักดิสรอบแรกนะครับเกิดโรคระบาดในชามตายกันคอลิฟะซอบ้าหลายคนตายมูอัสอิบนิจาบันอบูเวดะอิบนิจาระตายเพราะโรคระบาดทั้งนั้นเลยในรอบแรกหลังจากพิชิตไปตุนมักดิสสมัยคอลิฟะอุมัรเกิดโรคระบาดตายกันไปเยอะเกือบจะร้างดินแดนชามซอบ้าใหญ่ๆตายกันหลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไบตุนมักดิสมีถูกพิชิตหลายรอบแล้วมันจะเป็นหมุดหมายว่ามันจะเคลื่อนมันต้องอ่านแบบวงกลมไอ้นี่ต้องบอกวัลลอฮุอะลัมเพราะเป็นวิธีการอธิบายของอุลามะบางคนและผมมีความเห็นว่าวิธีอธิบายวันนี้มันสมเหตุสมผลนี่จะเป็นรอบที่3ไบตุนมักดิสถูกครอบครองไป89ปีผมคิดว่าไม่ถึง100ปีหรอกมันเอากลับมาได้มันใกล้ที่จะโดนกลับคืนมาแล้วอันนี้กี่ปีแล้วหมอ75ปี76ปีมันอาจจะไม่กี่ปีที่หลายคนเริ่มเชื่อมากขึ้นว่าอีกไม่กี่ปีมันจะกลับมาเพราะโลกอิสลามไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับ
ปี1920นี่เป็น22 22020เนี่ย192 1920เมื่อ100ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วนับย้อนไป100ปีแล้วซึ่งตอนนั้นอุสมานียะห์แพ้สงครามและกำลังจะแตกสลายฝรั่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดของโลกอิสลามเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วโลกอิสลามเคยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วจนไม่แทบจะไม่มีพื้นที่ไหนเหลือจากการรอดจากการยึดครองของจักรวรรดิตะวันตกเลยเหลือพื้นที่ในเล็กในอัฟกานิสถานในซาอุดิอาระเบียลึกๆทะเลทรายที่เขาเข้าไม่ถึงแต่หมดเลยครับอียิปต์พวกแอฟริกาเหนือพวกหมดเลยนะครับฝรั่งเศสอังกฤษเกือบจะทั้งหมดตกต่ำอย่างที่พวกฝรั่งที่ว่าโลกอิสลามไม่มีวันกลับมาแล้วร้อยปีต่อมามันกลับมาโลกอิสลามทุกวันนี้มันไม่ได้ตกต่ำเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับมันขึ้นมามันขึ้นมาเรื่อยๆตุรกีมีบทบาทในเวทีโลกเราคนยุค80 90นั้นหมอผมเรารู้ว่าประวัติศาสตร์ทุกวันตุรกีไม่มีอะไรเลยโลกอิสลามสิ้นหวังทุกวันนี้เวลาพูดไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้ในเวทีโลกก็เห็นประธานาธิบดีตุรกีจับมือกับปูตินแล้วก็มีบทบาทฮะที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนในยุค80 40ปีที่แล้วที่เรายังเด็กๆอยู่เราเห็นสมัยนั้นโอ้โหแย่มากเลยทุกวันนี้มันมีความสง่างามอ่ะอย่างประธานาธิบดีอินโดนีเซียหรือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียพูดภาษาอังกฤษสอนไบเดนว่าควรจะจัดการยังไงกับกาซามันดูสง่างามกว่าในอดีตเยอะโลกอิสลาม100ปีตอนนี้หลังจากตกต่ำที่สุดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไบตุลมักดิสไม่นานแต่ไบตุลมักดิสจะถูกยึดคืนมาแต่มันไม่ได้จบสงครามกุเสดนะครับ89ปีซอลาดีนยึดคืนมาสงครามกุเสดยังดำเนินไปอีก100กว่าปีอ่ะสงครามกุเสด200ปีและสงครามกุเสดที่รุนแรงที่สุดคือสงครามกุเสดที่ไบตุลมักดิสกลับมาอยู่ในมือมุสลิมแล้วสงครามกุเสดที่รุนแรงที่สุดคือสงครามกุเสดที่ซอลาดีนอัยยูบีทำสงครามกับริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ทของอังกฤษของฝรั่งเศสและของเยอรมันแต่ที่หนักที่สุดกับอังกฤษหลังยึดเยรูซาเล็มกลับมาแล้วนะครับสงครามกุเสดที่ซอลาดีนอัยยูบีเกือบจะแพ้กับกษัตริย์อังกฤษเพราะฉะนั้นการยึดไบตุลมักดิสกลับคืนมานั้นในวิธีคิดแบบศาสนามันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่เรื่องราวที่หนักกว่าอีกมันไม่ใช่จุดที่บอกโอ๊ยเราแต่โลกอิสลามแข็งแกร่งขึ้นเหมือนที่ซอลาดีนอัยยูบีแข็งแกร่งขึ้นมากในตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้คุมโลกอิสลามทั้งหมดนะครับคอลิฟะห์ก็ยังอยู่ที่อับบาสอยู่ที่ตอนนั้นมองโกลยังไม่เผาแบกแดดคอลิฟะห์อ่อนแอมากซอลาดีนอัยยูบีไม่ใช่คอลิฟะห์นะครับเขาเป็นสุลต่านผู้ปกครองคนหนึ่งที่สามารถต้านกับกองทัพของครูเสดได้หลายสิบกองทัพอ่ะแต่หลังจากยึดเยรูซาเล็มกลับมาแล้วมันไม่ใช่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับสงครามกุเสดที่รุนแรงและคนตายกันเยอะหลังจากนั้นและซอลาดีนอัยยูบีก็เกือบจะแพ้หลายครั้งอ่ะบางครั้งแพ้ไปแล้วด้วยแต่ว่าเอาคืนมาได้ตอนเองเพราะกษัตริย์อังกฤษที่แข็งแกร่งที่สุดเดินทางมาทำสงครามกุเสดด้วยตัวเองเพราะว่าวิธีการมองตอนนี้คือไม่นานหรอกแต่มันไม่ได้มาที่จุดแฮปปี้เอนดิ้งนะครับมันจะนำไปสู่จุดของสงครามที่ยุ่งยากหนักขึ้นไม่รู้มันการลองดูในอนาคตแล้วกันว่าคำพูดผมจริงป่ะวิธีการมองแบบแล้วมันจะเกิดวัฏจักรของฮาดิสที่บอกว่าสัญญาณมี6ข้อกลับมาหลังจากไบตุลมักดิสมาก็มีโรคระบาดใหญ่การค้าไปแล้วทุนนิยมแพร่หลายรุ่งเรืองมุสลิมมั่งคั่งสงครามใหญ่แล้วก็เกิดสนธิสัญญากับฝ่ายตรงข้ามผมคิดว่ามันจะกลับมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงฮะดีษที่บอกว่าต้นไม้กับก้อนหินน่ะรบกันทั้งว่าก้นไม้กับหินก็บอกว่าโอ้มุสลิมอยู่ลบอยู่หลังชั้นยกเว้นต้นกอดก่อนอ่ะฮะดีษต้นนี้ผมคิดว่าไม่ได้ใช้เรื่องตอนนี้ใช้ตอนสุดท้ายว่ารอลำนะคิดว่าน่าจะไปใช้ตอนอันมาดีแล้วมันจะวนแบบเนี้ยเพราะวิธีอ่านสัญญาณวันสิ้นโลกก็น่าสนใจอันนี้ผมก็นั่งดูตั้งนานว่ามันคืออะไรสัญญาณโลกเราก็ต้องแกะออกมาให้ดูไบตุลมักดิสเป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นสัญญาณวันโลกหลายระลอกหลายระลอกให้เราสังเกตดูให้อ่านสิ่งที่ท่านนบีพูดและพยายามทำความเข้าใจช่องที่สองไว้แค่นี้นะครับครับผมก็ฟังเพลินมากเหมือนกันครับจริงๆอยากตั้งใจฟังนะมันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่อาจารย์
ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่โดยตรงอยู่แล้วนะครับก็ได้เปิดในอยู่ในเพจตาริกประวัติศาสตร์ของท่านอาจารย์เองด้วยนะครับทีนี้เราน่าจะได้มองเห็นแล้วว่าไบตุลมักดิสมันมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นอะกีดะห์ของเรามันเป็นจุดเริ่มต้นของกิบลัตนะเป็นจุดเริ่มต้นของกิบลัตแรกของมุสลิมนะครับแล้วก็เวียนมาจนถึงในยุคนี้นะครับที่เรากำลังพูดถึงสัญญาณวันกิยามะฮ์ไบตุลมักดิสเองเนี่ยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณวันสิ้นโลกเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่เรากำลังมาวิเคราะห์ว่าสัญญาณวันสิ้นโลกมันกำลังดำเนินกำลังเคลื่อนไปในแต่ละประเด็นที่นักวิชาการได้ตีความแล้วก็อธิบายในฮะดิษต่างๆที่ได้พูดถึงสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับพูดถึงการมาของดัจญาลพูดถึงการมาของอิหม่ามมะฮดีแล้วก็นบีอีซาแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่เป็นผู้ที่รับชัยชนะหรือตออิฟะห์มันซูรอตนะครับกลุ่มแห่งชัยชนะนะครับคือกลุ่มไหนนะเราก็ต้องตีความแล้วก็ต้องมองให้เห็นว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มไหนนะครับแล้วเราเองเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มแห่งชัยชนะด้วยหรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาวิเคราะห์แล้วก็ศึกษากันต่อนะครับทีนี้มาถึงคุณหมอนะครับผมเชื่อว่าประเด็นในช่วงที่2เนี่ยน่าจะเป็นความถนัดของคุณหมอนะครับในปรากฏการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ณปัจจุบันนี้นะครับเพราะคุณหมอเองเนี่ยได้เคยไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในปาเลสไตน์แล้วก็มีคอนเนคชั่นส่วนตัวที่นั่นด้วยนะครับก็ไปในเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ด้วยนะครับก็ขอเชิญในรอบที่2ครับคุณหมอครับก็รอบ2นี้ก็คงจะเข้ามาเรื่องถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้บอกให้พี่น้องว่าในขณะที่การต่อสู้อยู่เนี่ยมันแน่นอนครับสงครามต้องมีความสูญเสียเราอยากให้เกิดสงครามไหมไม่อยากครับแต่มันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่อูฐตัวนี้ไม่สามารถจะแบกแม้กระทั่งเพียงฟางเพียงเส้นเดียวฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอูฐมันถึงเวลาแล้ว75 76ปีแล้วถึงเวลาที่เขาจะต้องปลดปล่อยตัวเขาแล้วเราที่เราบอกว่าเซฟปาเลสไตน์เราพูดมา 20-30 ปีแล้ววันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า liberate ภาษาอังกฤษก็คือปลดปล่อยครับต้องปลดปล่อยแล้วครับหน้าที่ของชาวโลกตอนนี้นะครับหน้าอดสูมากเมื่อ2วันที่ผ่านมากติกาของโลกถูกควบคุมด้วยประเทศ5ประเทศถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งวีโต้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ใช่ไหมครับคนตายไปเกือบ 20,000 คนแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขที่ชัดๆนี่เมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับพอดีสภาเครือข่ายจะทำข้อมูลทุก3วันนะครับที่ผ่านมาคนตายก็เกือบ 18,000 และ 17,400 เป็นผู้หญิงนะครับ 7,870 คนเป็นเด็ก 6,120 คนใน 17,000 เนี่ย 13,000 คนคือคนที่อิสลามละห้ามฆ่าใช่ป่ะครับเด็กผู้หญิงนักบวชต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เลือกสวนเราทำไม่ได้ครับใช่ไหมครับกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันเป็นเรื่องใช้ดาบฟันกันใช่ไหมครับมันเลือกที่จะทิ้งระเบิดมันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่โดนหรอกพวกฮามาสอะจริงแบบว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนประชาชนแต่นี่คือความเลวร้ายของยิวอย่างที่บอกนะครับมันคิดว่ามันทำตรงนี้เพราะว่าทั่วโลกยอมรับบอกว่าคนที่ตายนั้นเขาสมควรที่จะต้องแก้แค้นช่วงแรกโลกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกำลังตกตะลึงเออไปแต่วันนี้ผ่านไป2เดือนมันไม่ใช่แล้วครับหนังมันคนละม้วนแล้วครับวันนี้ผู้ก่อการร้ายตัวจริงได้เปิดเผยตัวจริงให้ชาวโลกรู้แล้วเมื่อสมัยก่อนเวลาเกิดสงครามพี่น้องเห็นไหมครับเราไม่รู้ครับสื่อสารมวลชนมือถือยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะมีใหม่ๆตอนนั้น30ปีที่แล้วจำได้ไหมครับกรณีล่มสลายยูโกสลาเวียออกเป็น4ประเทศใช่ไหมครับจำได้นะครับมีบอสเนียมีเซอร์เบียมีมอนเตเนโกมีเฮอร์เซโกวีนาแต่ละคนประเทศเดียวกันมันมีหลายศาสนาหลายนิกายคริสเตียนก็มี 2-3 นิกายแยกกันเป็นประเทศ
และเผอิญในนั้นมีมุสลิมอยู่กลุ่มหนึ่งที่ติดกับอัลบาเนียเขาเรียกบอสเนียใช่ไหมครับปรากฏว่ามันมาลุมที่มุสลิมอยู่คนเดียวมันคริสเตียนมันเวลามันที่อัลลอฮ์บอกไงครับว่าวันตัดรออันกันยะฮูดวันนะซอรอนะฮัตตามิลตะฮุมใช่ไหมครับก็คือจะไม่ใช่ถ้าพวกยิวและคริสเตียนเนี่ยในที่สุดเวลาเกิดสงครามกับมุสลิมเนี่ยมันแน่นอนครับมันจะต้องรวมตัวเป็นพวกเดียวกันและมันไม่ยินยอมให้เรายอมรับยนต์ฝ่ายจะเป็นพวกเดียวกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดสงครามมันรวมกันเป็นอุมมะตุนวาฮิดะของกุฟของพวกกาเฟรปรากฏว่าพวกเราถูกยำกันตายเป็นแสนคนนะครับที่บอสเนียผู้หญิงถูกข่มขืนไม่รู้เป็นหมื่นคนลูกไม่มีพ่อเยอะแยะเลยสมัยนั้นเราเห็นไหมครับเราอ่านตอนนั้นผมยังน่าจะ30กว่านะครับยังอยู่ในมหาวิทยาลัยเพิ่งจะจบมารู้แล้วก็อ่านข่าวไทยรัฐเรดิวดูข่าวนิดๆหน่อยๆซึ่งเป็นข่าวตะวันตกหมดไม่รู้ความเป็นไปใช่ไหมครับแต่พี่น้องพอหลังจากนั้นเราถึงมารู้ว่าโอ้โหตายเป็นแสนถูกข่มขืนลูกไม่มีพ่อเป็นลูกที่ถูกข่มขืนออกมาเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือภาพที่เราเห็นว่านี่คือเมื่อมุสลิมอยู่ที่ไหนเขาไม่ยินดีให้อิสลามเนี่ยไปเจริญโตในยุโรปเขาก็ต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้และสุดท้ายเป็นยังไงครับวันนั้นเพราะอเมริกาไม่ได้อยู่ในฝ่ายใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมมันเป็นเจ้าของโลกรัสเซียไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสร็จสงครามไอ้คนที่เป็นอาชญากรสงครามก็ถูกตามจับมาได้สโลมิโลเซวิกอะฮะสโลบดันมิโลเซวิกถูกขึ้นอาชญากรสงครามแต่วันนี้ยิวและอเมริกาคือฆาตกรสงครามที่กำลังฆ่าเนี่ยเด็กกับผู้หญิงรวมแล้ว 13,000 คนเนี่ยในจาก 18,000 คนเนี่ยจบสงครามจะจบยังไงครับลอยนวลเหรอครับมือเปื้อนเลือดลอยนวลเหรอครับเด็กผู้หญิงนี่ถูกฆ่าพันหมื่นคุณก็รู้อยู่แล้วสงครามไอ้ทิ้งระเบิดมันต้องโดนอยู่แล้วมันไม่ได้โดนทหารของกามาสสักคนหนึ่งใช่ไหมครับน้อยมากอาจจะไม่กี่คนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันยิ่งกว่านั้นครับปกติสัญญาเจนีวาเราในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เราไม่เคยเห็นการที่เข้าไปถล่มโรงพยาบาลการไปยิงหมอหรือการไปทำร้ายหมอเนี่ยในตลอด2เดือนนี่หมอตายไปแล้ว200คนหมอรวมทั้งเจ้าที่สาธารณสุขทุกระดับรวมทั้งหมดจนถึงรถ emergency ฉุกเฉินที่วิ่งกันอยู่เนี่ยนะครับตายแล้ว200คนสหประชาชาติที่เป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติตายไปแล้ว100คนมีใครก็ทำครับนี่คืออาชญากรสงครามชัดๆนอกจากเด็กและผู้หญิงแล้วนะครับบ้านเรืองเป็นแสนๆหลังถูกทำลาย 300,000 หลังแล้วตอนนี้ประชากร 1.8 ล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศตัวเองตอนนี้อยู่ทางใต้พี่น้องรู้ไหมครับอาหารไม่มีน้ำไม่มีโรคระบาดกำลังเกิดนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาต้องไปหายากินเพื่ออะไรครับเพื่อเลื่อนเมนครับเพราะเขาไม่มีผ้าอนามัยแล้วอ่ะมันสุดๆแล้วอ่ะนะครับนะเราเห็นภาพของการตายแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของเขาคือเขาเตรียมตัวพร้อมที่จะถึงวันนี้เขารู้แล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรและแน่นอนครับเวลาที่จะทำให้อิสลามมันกลับขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีความเจ็บปวดมันต้องมีความอดทนมันต้องมีความตายต้องมีการทดสอบแน่นอนครับเขาเตรียมพร้อมแล้วครับเขาเตรียมพร้อมส่งลูกเขาส่งภรรยาเขาไปเป็นชูฮาดะรอเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราในฐานะพวกเราตรงนี้เดี๋ยวพูดรอบสุดท้ายนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับแต่สงครามนี้เมื่อกี้ผมถามไปว่าจะจบยังไงใช่ไหมครับน่าสนใจไหมครับอาจารย์มาชิดก็พูดอยู่เหมือนกันว่าจะจบยังไงครับมันต้องจบด้วยชัยชนะของมุสลิมนะครับแน่นอนแต่ชัยชนะมองที่อะไรมองที่บ้านที่พังมองศพที่ตายหรือมองที่อะไรครับวันนี้เราชนะแล้วในด้านข้อมูลข่าวสารเราชนะในด้านของมวลชนเราชนะในด้านของความเข้าใจอิสลามตอนนี้คนทั่วโลกกำลังสนใจยิ่งกว่าเหตุการณ์นี้ยิ่งกว่า11กันยาอีกอ่ะนั่นคือเกิดที่อเมริกาอย่างเดียวแล้ว20ปีที่แล้วอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้วันนี้ไลฟ์สดนะครับสดๆฆ่าคนแบบสดๆถล่มคนแบบสดๆมันได้เห็นความเลวระยำของผู้ก่อร้ายตัวจริงมันปิดไม่อยู่ไงนี่เขาเรียกว่ามักกะรูมักกะรอนล้อว่าลอคารอนมาเกรียนมันวางแผนว่ามันจะทำลายอิสลามแต่ในที่สุดโลกอิสลามอัน
ดับแสงรัศมีของอัลเลาะห์ไม่ได้แน่นอนนี่คือการทำลายกับตัวเขาและพวกเขาเนี่ยจะเป็นประชาชาติที่ถูกทำลายถึงแม้บ้านเรือนเขาไม่ได้พังคนเขาไม่ได้ตายเท่าไหร่แต่เขาพ่ายแพ้ในทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์และแน่นอนครับวันนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวอยู่เสียงของชาวโลกแน่นอนครับทนดูคนตายได้ไม่กี่วันหรอกครับลูกหลานตัวเองที่อุ้มอยู่แล้วว่าวันนี้พี่น้องปาเลสไตน์ออกข่าวทุกวันนี่คือความเลวร้ายที่เห็นแบบเรียลไทม์สมัยก่อนเราไม่เห็นที่บอสเนียเราไม่เห็นที่แอฟริกานิสถานไม่เห็นที่อิรักพี่น้องเราตายแบบนี้แหละครับไม่ได้ต่างอะไรครับแต่โลกมันไม่เห็นไงแต่วันปัจจุบันเนี่ยโลกมันเห็นทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือเมื่อโลกยุคใหม่มาเทคโนโลยีดีเทคโนโลยีเนี่ยแหละมาทำลายพวกเขากันเองเขาใช้เทคโนโลยีระดับสูงแต่เราใช้กิ๊กก๊อกแค่นั้นเองเราใช้ระบบจรวดธรรมดายาซีนของยาซีนของเราแค่นั้นเองในการยิงแต่นั่นแหละครับถึงผมถึงบอกว่านี่คือเวียดนามของอิสราเอลและคอยดูแล้วครับเพราะเขาพวกนายพลมันก็ประเมินกันแล้วไม่ชนะโดยเร็วแน่นอนเพราะพื้นที่เราก็งงว่าในเวียดนามเนี่ยมันเป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วไม่มีต้นไม้มันเต็มไปหมดไอ้พวกเมฆกรก็ขุดรูอยู่เหมือนกันแต่ก็ซ่ามันนิดเดียวเองใช่ไหมครับ360ตารางกิโลเมตรนะครับความกว้าง40กิโลความยาว6เท่าไหร่560กิโลใช่ไหมแง่นั้นเองมันน่าจะกวาดแป๊บเดียวหมดนะกองทัพมันแต่ไม่ใช่ง่ายนี่เขาเรียกความไร้ของอามัดยาซีนกับกองทัพกับซามที่เขาเตรียมตัวกันมา20กว่าปีนะครับที่จะถึงวันนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายเดี๋ยวก็รูปนิดนึงว่าเราในฐานะพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่ที่นั่งอยู่ทั่วโลกที่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมอากีดะห์กับเขาเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรอย่างไรนะครับขอช่วงสุดท้ายช่วงนี้ก็ขอเป็นสั้นๆนิดนึงครับเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบคำถามนะว่าสุดท้ายเราจะเอายังไงกันต่อนะครับมาถึงสิ่งที่คุณหมอได้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อปี1989นะอินติฟาดะห์นะครับตั้งแต่จุดนั้นนะครับโลกมุสลิมก็เริ่มรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์มากขึ้นนะครับเพราะการต่อสู้เชิงข้อมูลข่าวสารแล้วก็สื่อเนี่ยนะคุณหมอบอกว่าเราได้รับชัยชนะเพราะว่าเราสามารถได้รับรู้ความจริงแล้วก็โลกสามารถรับรู้ความจริงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์แสดงว่าชัยชนะของการต่อสู้ในเรื่องของการเปิดเผยความชั่วร้ายของยิวไซออนิสต์นะครับทำให้โลกได้รับรู้แล้วโลกก็เริ่มตื่นอย่างที่เราได้เห็นข้อมูลในปัจจุบันนะครับก็จะมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับที่อาจารย์อับดุลมยิดนะครับก็จะน่าจะบอกถึงการเคลื่อนต่อไปจากนี้เนี่ยนะในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงข้อมูลทางศาสนาเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงนะครับก็ขอเชิญอาจารย์ครับรอบที่3นี่ประมาณสัก10นาทีนะอาจารย์สบายๆนะครับอะไรคือความแตกต่างระหว่างการยึดครองครั้งแรกกับครั้งที่สองของไบตุลมักดิสยุโรปรวมกำลังกันมาที่ไบตุลมักดิสใช้เวลาประมาณ4ปีจากจุดเริ่มต้นที่เขาประกาศสงครามกุเซ4ปีเขาก็ยึดครองได้อันนี้จะเป็นความแตกต่างแรกว่าแผนการของครั้งที่สองนานกว่านะมันไม่ได้เกิดขึ้นในตอน1948ที่เกิดรัฐอิสราเอลนะแผนการมันย้อนหลังไปถึง100ปีเวลามันนานกว่าในการวางแผนเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งการลงรากลึกในการยึดครองอันกุดครั้งที่สองเนี่ยมันจัดการยากกว่าเยอะบริบทของมันก็คนละแบบยุโรปเดินทางกันมาด้วยตัวเองแม้จะพาพวกกษัตริย์มาสุดท้ายก็พ่ายแพ้โลกมุสลิมแม้จะแตกสลายแต่แข็งแกร่งอยู่นะในตอนซาลาดินอัยยูบีกลับมาโลกมุสลิมยังมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่นะมันไม่ได้ล่มสลายแม้จะแตกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยแต่มันฟื้นตัวเร็วมากนะครับฟื้นตัวเร็วมากเพราะยังอยู่หลังยุคสลับประมาณ100กว่าปีเองเขาจะตกต่ำยังไงก็กลับมาอย่างรวดเร็วและตอบโต้แต่รอบ2เนี่ยการวางแผนการยึดครองมันยาวนานกว่ามันลงลึกไปถึงปรัชญาแนวคิดต่างๆที่ยุโรปยึดครองอยู่มันมีรากฐานมาจากการขึ้นมาของนักปรัชญายิวและนักวิทยาศาสตร์ยิวท
ที่มีอย่างคับข้างหลังปี1800ก่อนหน้านั้นนักคิดและนักปรัชญายิวจะเป็นพวกยุโรปพวกอังกฤษพวกเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษจะคับข้างไปด้วยนักปรัชญาแต่หลังปี1800คาร์ลมาร์กซ์ก็เกิดขึ้นมาพวกนี้ซิกมันด์ฟรอยด์อะไรพวกนี้อีกหลายคนเยอะแยะไปหมดทั้งนักวิทยาศาสตร์ด้วยยุโรปการยึดครองอันนี้มันอยู่ภายใต้ความลึกซึ้งความยากมากแล้วมันเกิดขึ้นกับการวางแผนที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมเยอะอันนี้คือสิ่งที่เราตระหนักมันล้างสมองขนาดว่าพวกเราคิดว่าเราโง่อะพวกยิวอะเวลาเด็กในเรียนพูดทำนองนี้ผมละโมโหมากคือคนเรามันถูกสร้างขึ้นมาให้สติปัญญาพอๆกันแต่บรรยากาศการดิ้นรนมันหล่อหลอมทำให้คนที่มีลักษณะเป็นผู้อพยพมันแข็งแกร่งคนจีนที่อพยพมาเมืองไทยก็มีความแข็งแกร่งกว่าคนจีนที่อยู่เมืองจีนพวกเราเหมือนกันพวกลูกแขกเลยอพยพมาจากต่างประเทศแต่แข็งแกร่งกว่ามาลายูที่อยู่ข้างในด้วยความเป็นลูกผู้อพยพอ่ะยิวก็เป็นลักษณะแบบนั้น โครงสร้างของโลกก็ไม่เหมือนเดิมการยึดครองครั้งที่2เนี่ยอยู่ภายใต้หลังสงครามโลกครั้งที่2และผ่านสงครามโลกครั้งที่1มาแล้วผ่านระบบรัฐต่างๆพยายามตั้งองค์กรโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ล้มเหลวและตั้งอีกครั้งในสงครามโลกครั้งที่2แต่สิ่งที่อันตรายมากที่สหรัฐอเมริกาทำในสิ่งที่อันตรายสุดๆก็คือทำดับเบิลสแตนดาร์ดซึ่งมันเป็นที่มาของความล้มเหลวในสงครามโลกและเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาเพราะดับเบิลสแตนดาร์ดขององค์กรโลกในยุคในช่วงต้นคือความน่าเกลียดที่สหรัฐอเมริกาไม่รู้ว่าตัวเองทำในสิ่งที่อันตรายมากก็คือการทำดับเบิลสแตนดาร์ดวีโต้ไม่อายอ่ะมันจะทำให้เกิดการต่อต้านที่หนักมากจากคนทั่วโลกตอนนี้ปาเลสไตน์เป็นพระเอกทั่วโลกไม่แต่คนไม่ใช่มุสลิมแล้วเราเกิดเรื่องแบบนี้ผมก็ตระหนักเลยว่าเดี๋ยวจะมีคนรับอิสลามจำนวนมากเพราะการรับอิสลามในประวัติศาสตร์นั้นมันเกิดมาจากความรู้สึกสองอย่างเห็นอิสลามเป็นสัจธรรมและทนไม่ได้กับอำนาจเดิมพวกมักกะฮ์ที่รับอิสลามอ่ะเห็นอิสลามเป็นสัจธรรมและทนไม่ได้กับการฝังลูกสาวทั้งเป็นไอ้เนี่ยมันไม่ใช่30คนที่เห็นในคลิปว่าออสเตรเลียมีผู้หญิงมุสลิมของออสเตรเลียฝรั่งรับอิสลาม30คนไม่ใช่แค่นั้นนะเยอะกว่านี้เป็นล้านคนเราไม่รู้หรอกเพราะเวลามันฆ่าคนเป็นล้านคนเรายังไม่รู้เลยอัฟกานิสถานอิรักกับคนตายประเทศละเป็นล้านคนนะครับเราเห็นตัวเลขที่หลังเราตกใจมันฆ่าตอนไหนเนี่ยเห็นตัวเลขตอนหลังอ่ะว่าอิรักตายล้านอัฟกานิสถานตายเป็นล้านมันฆ่าตอนไหนวะเนี่ยเรามัวแต่ดูซีรีส์กันนะดูซีรีส์เกาหลีกันไม่ได้ดูข่าวเลยอ่ะใช่ไหมมัวแต่เล่น TikTok นั่นแหละโลกมันเปลี่ยนไปสหรัฐอเมริกาทำที่สิ่งอันตรายมากมากมากกับคนจะไม่เชื่อถือองค์กรโลกและนำไปสู่การล่มสลายของระบบคนอเมริกันก็ไม่ชอบนะคนอเมริกันตอนมาก่อนเริ่มไม่ชอบเพราะก็รู้ว่ามันจะพังระบบแล้วมันจะเกิดภาวะที่รุนแรงกว่าปัจจุบันอีกสิ่งที่ต้องการคือระบบมันต้องยุติธรรมนะมันยังจะเคลียร์ทุกอย่างได้ระบบมันต้องยุติธรรมมุสลิมดูแลเยรูซาเล็มดูแลแบบท่านนบีเอาหินขึ้นไปวางไว้ตอนที่เกิดวิกฤตหินดำนั่นแหละทุกคนมาดึงผ้าคนละมุมกันฮะทุกเผ่ามาดึงผ้าคนละมุมนบีเป็นผู้วางหินดำท่านเขาเรียกว่ามัดกวางแนวคิดนี้แหละยิวคริสเตียนนิกายอะไรต่างๆมาเถอะเยรูซาเล็มมาแสวงบุญอะไรกันได้แบกไม้กางเขนก็เชิญแต่มุสลิมเป็นผู้วางหินดำเป็นผู้ดูแลกุญแจคนที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้มีจิตใจที่ดีงามเป็นผู้ดูแลกุญแจนี่คือเรื่องที่เป็นอันตรายในระบบโลกสมัยใหม่ซึ่งผมเห็นตรงนี้โอ้โหอันตรายมากสหรัฐอเมริกาทำสิ่งที่อันตรายมากๆกับความน่าเชื่อถือองค์กรโลกคนถึงรับไม่ได้กันนักสิทธิมนุษยชนถึงรับไม่ได้ในเรื่องนี้กันนะครับอันนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งบอกว่า มุสลิมต้องระวังจะเป็นกาเฟรใครก็ตามที่ยินดีให้ศัตรูทำลายมุสลิมคนนั้นจะตกมุรตัดนะแม้ศัตรูนั้นน่ะจะเป็นกลุ่มบิดอะห์ก็เถอะ
ถ้าเขาเชื่อเป็นบิดอะห์ถ้ายังไม่ใช่กาเฟรไม่ใช่ทําชิริกเป็นคณะใหม่คณะเก่าชาฟิอีฮานาฟีอาชอะรอมาตูริดียะห์มันยังไม่ตกศาสนามันมีวิธีคิดทางอิกรอที่เราอาจจะบอกว่าผิดพลาดอาชอะรออาจจะผิดพลาดเราอาจจะบอกอย่างนั้นแต่เขาไม่ตกศาสนานะครับอิหม่ามมานาววีอิหม่ามอิบนุฮัยยัตตกศาสนากันหมดเราต้องมีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องมุสลิมที่ยังไม่ได้ทำชิริกยังมีอาการที่ถูกต้องถ้าไปเห็นอกเห็นใจถ้าไปเห็นจิตใจดันไปเห็นชอบกับกาเฟสในการถล่มมุสลิมระวังจะตกมุรตัดนะครับถ้าเรื่องปกติผมเคยแปลหนังสืออิหม่ามรอนเขามีข้อหนึ่งบอกว่าอิหม่านอ่อนคือมีความสุขที่เห็นมุสลิมตกทุกข์ลำบากอาจจะอิจฉาคนข้างบ้านอาจจะอิจฉากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มธรรมศาสนานั้นกำลังลำบากรู้สึกดีใจนิดๆอิหม่านอ่อนนะอิหม่านอ่อนลงเลยอิหม่านแย่แต่เมื่อไรก็ตามที่ไปพอใจให้ศัตรูทำลายตกมุรตัดนะครับต้องระวังแล้วมันเตือนกลุ่มพวกที่ทำเฉยๆกับเรื่องพวกนี้ว่าอย่าให้จิตใจไปถึงขั้นดีใจนะเดี๋ยวจะไปโดนข้อหาตกมรดกได้แอบดูอาครับแสดงออกไม่ได้ก็แอบดูอาเราต้องระวังเรื่องพวกนี้ระวังเรื่องความรู้สึกพวกนี้นะที่มันตลก ความเป็นอะไรกับวาระของศาสนาของพวกเราบางทีมันก็ตลกคือมีคนพยายามพิสูจน์ว่าซอลาฮุดดีนอัยยูบีเป็นคณะเก่ามีความพยายามพิสูจน์ว่าซอดีนี่เป็นอัชอะรอมีความพยายามพิสูจน์ว่าซอดีเป็นซะลาฟีมันจะพิสูจน์กันทำอะไรเขาเรียนหนังสือในโรงเรียนนึงเขาซอลาดีนอัยยูบีแต่เขาไม่เอาวาระพวกนั้นมาทำในสงมาต่อสู้ในสรภูมิญิฮาดเวลาคนก็เรียนหนังสือกันในอดีตนะครับเขาไม่เอาหนังสือตำราอัชอะรอตำรามัตรียะตำราซะลาฟียะอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เอาออกมาในการคบหาสมาคมกับพี่น้องมุสลิมที่อื่นเขาเรียนหนังสือเป็นมันฮัจญ์เป็นหลักสูตรผิดถูกค่อยเถียงกันในวิชาการแต่อย่าเอามานี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนว่าเวลาอินกับเรื่องอะไรอย่าเอามาใช้กับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ซะลาฟียะยังมีปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ได้สนใจประเด็นพวกนั้นเขาสนใจประเด็นการปลดปล่อยเยรูซาเล็มประเด็นการศึกษาสร้างรุกข้างขึ้นในเวลาที่สถานการณ์มันรุนแรงซอดีนอัยยูบีสร้างโรงพยาบาลที่ดีที่สุดไว้ในอียิปต์เป็นคณะแพทย์ด้วยมีหนังสือที่นั่นเป็นหมื่นหมื่นเล่มตามที่ผมอ่านมามันเป็นวังเก่าของราชวงศ์ฟาติมียะห์ที่เป็นชีอะห์เขาไปยึดมาทำเป็นโรงพยาบาลทำเป็นคณะแพทย์วิทยาลัยแพทย์เขาพัฒนาหลายอย่างคนที่จะปลดปล่อยเยรูซาเล็มต้องมีลักษณะแบบนี้ไม่ใช่จะสงครามอย่างเดียวพัฒนาหมหาวิทยาลัยพัฒนาการศึกษาพัฒนาแพทย์พัฒนาอะไรอีกหลายอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนพี่น้องมุสลิมว่าอย่าเห็นสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องวาระเล็กๆของพวกเรามันยังตรวจสอบอากีดะห์ของอะห์มัดยาซีนตรวจสอบอากีดะห์ของตัวเองดีกว่ามานั่งตรวจสอบอากีดะห์ของกอลิชมิดอันอิสมาอิลฮานียะห์ก็เป็นเรื่องของเขานะครับเขาหนังสือของเขาตำราของเขาอุลามะห์ของเพียงพอแล้วที่เราบอกว่าเขาอยู่ในแนวทางที่ดีและถูกต้องแล้วก็แสดงออกไม่ได้ก็ควรจะจิตใจควรจะสนับสนุนเขาในความรู้สึกในดูอาแต่ผมไว้ช่วงสุดท้ายเพียงแค่นี้นะสุดเบิร์ดเดี๋ยวค่อยๆอีกรอบก็ได้ครับก็อาจารย์ได้ให้เราได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่มันกำลังเดินมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ามุสลิมเราเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงแล้วก็เรื่องราวในมาเลสไตน์เนี่ยเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เราควรจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในเชิงทัศนะแล้วก็เราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งอยู่กับประเด็นเล็กน้อยแล้วเอามาเชื่อมโยงประเด็นของปาเลสไตน์เพราะมันเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นอามานะห์ของตัวเองในฐานะที่เป็นมุสลิมว่าเรามีหน้าที่หนึ่งที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องในปาเลสไตน์ตามความสามารถที่เราสามารถจะทำได้นะครับ
ก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณหมอว่าเราจะเอายังไงกันต่อกับเรื่องของปาเลสไตน์ที่เราสามารถทำได้โดยสภาเครือข่ายก็เป็นผู้รับเรื่องอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นเจ้าใหญ่เจ้าภาพใหญ่ที่รับเรื่องประเด็นปาเลสไตน์อยู่นะครับก็ขอเชิญคุณหมอครับครับก็ช่วงสุดท้ายก่อนโฆษณาขั้นรายการก่อนครับมีเสื้อที่แขวนคอไอ้ผ้าคอนคอเนี่ยเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องความจริงปาเลสไตน์อยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วแต่ถ้าไม่แสดงออกให้คนรู้ว่าเราคือใครเราต้องกล้านะครับธงปาเลสไตน์กลัวเหรอครับกลัวว่าเดี๋ยวตำรวจจะจับอันนี้ขนาดจะแสดงความเป็นหนึ่งอันเดียวครับคอปาเลสไตน์เนี่ยเราจะทำยังไงครับนะครับมีเสื้อของนี้มีหมวกมีเข็มกัดธงปาเลสไตน์พี่น้องมาของสภานะครับเราทำมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะอาทิตย์หน้ามุสลิมะที่ยะลาจัดงานก็จะบริจาคเงิน 500,000 บาทนะครับโดยที่เราจะลงไปร่วมกันด้วยเพราะว่าเขาจัดงานกินน้ำชากันหนังสือสำคัญมากประชาชาติเราคือประชาชาติอิกรอที่เราแพ้ยิวเราแพ้คริสเตียนมาตลอด100ปีเพราะเราไม่อ่านไงเราปิดกุรอานเราปิดทุกอย่างใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเปิดกุรอานอายะที่ผมอยากให้อ่านเนี่ยก็4อายะไอ้8อายะแรกของซูเราะห์อิสรอจริงๆอาจารย์มายิดก็เขียนในบทความไว้บ้างแล้ว8อายะนี้สำคัญมากพี่น้องอยากจะรู้จักความเป็นมาของอัลอักซอความสัมพันธ์เนี่ย8อายะแรกเนี่ยไปอ่านเลยครับไปดูตัฟเซรของบรรดาอุลามะของเราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทำนายไว้อยู่ในกุรอานเนี่ยมันมาถึงหมดแล้วไงนะการถูกทำลายยิวถูกทำลาย2ครั้งการเย่อหยิ่งของยิวและในที่สุดอัลลอฮ์ก็จะให้คนมาปราบอีกในยุคสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ใน8อายะแรกคืนนี้กลับไปดูครับอัลอิสรอ1ถึง8เราอ่านมาเยอะเราอ่านรอมฎอนเราอ่านผ่านไปผ่านมาแต่เรามาคิดดูว่าเนี่ยสัจธรรมทั้งหมดอัลลอฮ์บอกอยู่ใน8อายะนั้นแล้วนะครับก็ในช่วงท้ายนี้ผมก็อยากว่าและเราอ่ะทำอะไรได้บ้างครับเปิดหนังสืออ่านครับเมื่อกี้เล่มพูดอีกเล่มหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่3ของสภาเครือข่ายเล่มที่4ปลายเดือนมกราออกมาครับทั้ง 3-4 เล่มเนี่ยสภาเครือข่ายไม่ได้ออกหนังสือเวอร์ชั่นอื่นเลยครับเรื่องปาเลสไตน์หมดเลยเล่มที่1อัลอักซอเอาเล่มแรกเลยครับอัลอักซอนะครับอาจารย์ฮารุนแปรเขียนโดยอบูชัมมาระก็คือท่านชาริฟอบูชัมมาระคนปาเลสไตน์ที่อยู่ในมาเลเซีย1เล่มแปลออกมาเป็นปาเลสไตน์ในเงื้อมมือของยิวซายอนิสเล่มที่2ออกมาเมื่อ4ปีที่แล้วเราจัดสัมมนาใหญ่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลปาเลสไตน์วาระหลักแห่งมนุษยชาติเห็นมั้ย4ปีที่แล้วพูดแล้วว่านี่คือวาระหลักแห่งมนุษยชาติวันนี้มาถึงแล้วเห็นเปล่าสงครามยูเครนรัสเซียจิ๊บจ้อยไปเลยเป็นเรื่องของชาวเผ่าพันธุ์แต่เราเขียนหนังสือเล่มนั้นเดี๋ยวผมกําลังจะพิมพ์รอบที่2มาเพราะว่าพี่น้องไม่ได้อ่านแล้วใช่ไหมพันเล่มหมดไปแล้วนานแล้วผมไม่ได้ถือมาด้วยวันนี้เดี๋ยวพี่น้องไปที่เวทีที่จุฬาลงกรณ์เราจัดวันที่30มกราคมนี้เพื่อจะส่งเสียงว่าประเทศไทยคนในประเทศไทยและพี่น้องมุสลิมทั่วโลกและคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาไม่เห็นด้วยเราจะเชิญอุลามะเราจะเชิญนักวิชาการจากหลายประเทศและแน่นอนคนชาวอาเซียนมาร่วมสัมมนากัน250คนเราจะออกหนังสือเล่มที่4แต่เล่มที่3อันนี้ออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับประชาชาติอิกรอต้องอ่านนะครับปาเลสไตน์ภายใต้ลัทธิล่านิยมลุกตั้งถิ่นฐานความจริงเราออกเราเตรียมมาตั้ง6เดือนแล้วหนังสือเล่มนี้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดเมื่อเดือน7ตุลาที่ผ่านมาผู้วินิพนธ์ของเราก็คืออาจารย์พวกเราในฝ่ายวิชาการของสภาเครือข่ายอาจารย์สราวุฒิเป็นประธานฝ่ายวิชาการเนี่ยรวมนักเขียนทั้งหมดประมาณ10ท่านนะครับอาจารย์จรัญเป็นบรรณาธิการเราเพิ่งเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ที่จุฬาลงกรณ์เหมือนกันเราเปิดกลางประเทศไทยเลย 2-3 ครั้งเนี่ยเรายึดกลางประเทศไทยเลยสถาบันสำคัญที่สุดเปิดตัวเล่มนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์กสิทธิ์พิรมมาท่านอาจารย์อาทิตย์ทองอินมาพูดนะครับเล่มนี้คือความเลวร้ายอยู่ที่วิธีการที่เขาครอบครองดินแดนตลอด75ปีถ้าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องปาเลสไตน์มาก่อนอ่านเล่มนี้จะเข้าใจแล้วว่านี่คือความชั่วร้ายที่เขาทำกับพี่น้องเราโดยการลุกคืบนะยิ่งกว่าอาณานิคมสมัยก่อนๆแค่สูบทรัพยากร
แล้วก็ออกมาแต่วันนี้มันเข้าไปสู่ทรัพยากรด้วยเข้าไปยึดครองดินแดนด้วยเข้าไปเข่นฆ่าด้วยเพื่อจะขับไล่ชนพื้นเมืองหรือคนที่อยู่นั้นออกไปนี่เลวร้ายมากนะครับเพราะฉะนั้นแอฟริกาใต้มีบทเรียนมาแล้วต่อสู้มา 40-50 ปีเนลสันแมนเดลาวันนี้กองทัพกอฟซามเรากำลังขับไล่ผู้บุกรุกอยู่นะครับงั้นสุดท้ายมีคำพูดของท่านฮัสซันบรรณาหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบอ่ะผมก็ต้องพูดนะครับท่านก่อนท่านจะเสียชีวิตท่านตั้งอีควานุมัสมูล1428ท่านเห็นภาวะของคอลิฟะห์ล่มสลายก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีขบวนการอิสลามมุสลิม1928ตั้งขึ้นมาใช่ไหมท่านมีชีวิตอยู่แค่เพียง49ปีท่านได้เห็นสิ่งที่เป็นความหายนะครั้งใหญ่ของสังคมมุสลิม2ครั้ง1คือการท่มสลายของซาอุดิอาระเบียตอนที่ท่านยังเล็กๆอยู่เห็นความเจ็บปวดของระบบคอลิฟะห์ล่มไปต่อหน้าต่อตาครบ100ปีเมื่อที่จะจับงานของศรัทธาธรรมเมื่อปีที่แล้วและครั้งที่2ก็คือก่อนท่านเสียชีวิต1ปีท่านเสียชีวิต1949 1948มันนักบาเดก็คือที่มาของรัฐยิวรัฐเถื่อนอิสราเอลนั่นเองรัฐก่อการร้ายวันนี้ถ้าเราพูดอิสราเอลอย่าพูดมันเป็นประเทศพูดรัฐก่อการร้ายรัฐเถื่อนก่อการร้ายอิสราเอลต้องพูดให้ชัดตอนนี้นักวิชาการทั่วไปก็พูดชัดแล้วนะครับต้องใช้คำนี้เราไม่ได้ดูถูกประเทศเขาเราไม่ได้ดูถูกคนยิวเราดูถูกรัฐบาลของเขาดูถูกไซออนิสต์ที่ปกเขาเรียกครอบงำรัฐบาลเขาอยู่นะครับครอบงำอเมริกาอยู่เห็นไหมชัดเจนแล้วตอนนี้ไซออนิสต์ครอบคำก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่ายิวมันครอบครองอเมริกาไงพอสงครามนี้มันเกิดขึ้นมาเห็นภาพชัดเลยว่ามันซีโรราบกับยิวขนาดไหนใช่ไหมครับมันเป็นลูกน้องยิวนะครับไม่ใช่เป็นพี่ใหญ่ยิวตอนนี้อเมริกาเพราะฉะนั้นท่านศาสนาความฝันของท่านเนี่ยเห็นสิ่งที่เกิดกับสังคมมุสลิมอยู่สองอย่างการยึดครองมัสอัลอักซอครั้งที่สองก่อนท่านตายหนึ่งปีเพราะฉะนั้นท่านใฝ่ฝันไว้อยู่สามประการท่านบอกว่าถ้าโลกอย่างนี้ที่ไม่มีคอลิฟะห์ไม่มีมุสลิมมาชี้นำเนี่ยโลกมันวุ่นวายอยู่แล้วตลอดพันปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ด้วยความสงบเพราะมุสลิมเราเป็นมรรคธรรมที่แข็งที่สุดพอวันนี้ไม่มีครับใช่ไหมลัทธิวัตถุนิยมในพวกนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์มันเข้ามาหมดเลยมันทำให้คนหลงทางอ่ะมนุษย์หลงทางหมดไม่มีที่พึ่งศาสนาต่างๆมันเป็นเพียงอยู่ในหนังสือมีคนปฏิบัติตามหลักศีลห้าเรากี่คนมีปฏิบัติตามพระคิดกี่คนมีพวกยิวอาจจะมีพวกรับใบเท่านั้นเองทำไอ้พวกไซนิสไม่มีศาสนาพวกนี้เอทิสทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นระบบการเมืองเพราะฉะนั้นนี่คือความเลวร้ายของมนุษยชาติช่วงที่ไม่มีคนมาปกครองโลกต้องให้มุสลิมกลับมาปกครองโลกอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะสงบสุขเพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าความใฝ่ฝันนั้นคือว่าต้องสร้างอะไรครับสร้างมุสลิมให้เข้มแข็งขึ้นมาให้สร้างครอบครัวตัวเองให้เข้มแข็งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสร้างตัวเองกลุ่มให้เข้มแข็งที่สุดเพื่อจะมานำโลกอีกครั้งหนึ่งข้อสองคือต้องมานำโลกครับไม่ใช่มาตามเราคือคอยร่นอุมมะต้องมานำโลกและข้อที่สามนั่นคือสิ่งที่ต้องปลดปล่อยหนึ่งสร้างสองนำสามปลดปล่อยอะไรครับปลดปล่อยปาเลสไตน์และต้องกู้คืนระบบคอลิฟะห์เพื่อมุสลิมจะได้มานำโลกอีกครั้งหนึ่งมนุษย์โลกต้องยอมรับว่าไม่มีศาสนาใดที่จะนำโลกนี้ได้ที่มีสันติสุขนะครับคนอื่นก็นำก็ยุโรปนำมากี่ปีเห็นไหมครับความเลวร้ายเป็นไงเดี๋ยวนี้คนกับคนผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงมันไม่มีอะไรแล้วเผ่าพันธุ์มันถูกทำลายไปหมดแล้วนะไอ้ที่เรียกบอกเป็นหลักพื้นฐาน5ประการมักกอสิชริอะห์ของเราเนี่ยเห็นมั้ยมันแข็งมาก5ประการเนี่ยของเค้าเนี่ยไม่มีแล้วศาสนาต่างๆมักกอสิชริอะห์เค้าตายหมดแล้วเผ่าพันธุ์เรื่องการทำลายทรัพย์สินเรื่องยาเสพติดเรื่องน้ำเมาเรื่องดีนาทุกอย่างมันละเมิดหมดทุกข้อเลยมีแต่มุสลิมแล้วมันกล้ามาบอกว่ามุสลิมกามาสข่มขืนผู้หญิงเห็นมั้ยมันกล้ามาพูดดูดิแล้วจะทำเนี่ยเดี๋ยวจะพิสูจน์ได้เห็นว่ามันเป็นของปลอมไงคนระดับที่กำลังทำตามแบบ
ซอฮาบะมากที่สุดซึ่งเราไม่เคยเห็นมา 1,400 ปีแล้วว่ากองทัพเหล่านี้มันมีเหรอคนแบบสมัยนบีมีเหรอคนสมัยแบบท่านอุมัรมีเหรอแบบอุสมานแบบอาลีคนแบบสมัยซอฮาบะเราไม่เห็นมาเลยแต่วันนี้เราเห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำแบบซอฮาบะนบีแล้วอยู่ใช้ชีวิตแบบนบีอยู่กับกุรอานอยู่กับความเขาเรียกมุ่งมั่นในการที่จะยิฮาดเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในภาวะสงครามพี่น้องจะทำไงครับเมื่ออยู่ในภาวะสงครามพี่น้องเราประกาศสงครามเราบอกว่าเราส่วนหนึ่งเราไม่ใช่เราอยู่ประเทศไทยน้นอยู่ประเทศน้นไอ้พวกอาหรับยังไม่เห็นช่วยอะไรเลยไม่ได้ครับพวกอาหรับไม่ช่วยก็ไม่อาหรับไม่ใช่ชาวสวรรค์หมดเลยครับทุกคนเป็นชาวสวรรค์ได้หมดถ้าเราไม่ร่วมกองทัพร่วมในภาวะสงครามเขาเนี่ยเราก็เหมือนกับพี่น้องไม่ได้เป็นเรื่องนั่งเดียวกันครับที่เราพูดว่ามุสลิมเป็นเรื่องนั่งเดียวกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งเจ็บยาสะดุ้นวาฮิดมันอยู่ที่ไหนครับวันนี้เราเจ็บเท้าเล็บขบเป็นหนองต้องวิ่งเมามาหามันนอนไม่ได้ทั้งคืนมันเจ็บอ่ะใช่ไหมมันเป็นไข้ขึ้นมาเลยทั้งตัวแต่วันนี้พี่น้องเราบาดเจ็บอยู่อ่ะเรานอนหลับได้เหรอครับเรายังใช้ชีวิตตามปกติได้เหรอเรายังไปเที่ยวเล่นยังไปช้อปปิ้งไม่รู้สึกรู้สาอะไรเหรอยังไปดูทีวีอย่างที่ว่าซีรีส์ไม่จบเลยเหรอวันนี้วันเราคิดอะไรครับเรานอนมันละกี่ชั่วโมงเขานอนมันละกี่ชั่วโมงเราอ่านกุรอานเท่าไหร่เขาอ่านกุรอานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นผู้นำเราตอนนี้เราจะต้องเตรียมตัวครับเป็นสมาชิกในกองทัพของเขาเราไปลบกับเขาไม่ได้แต่เราทำอะไรได้บ้างนะครับงั้นมีคนถามเช็คท่านหนึ่งผมจำชื่อเช็คไม่ได้เราจะช่วยปาเลสไตน์อย่างไร5ข้อสุดท้ายนะครับสั้นๆผมอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อย5ข้อสุดท้ายว่าเช็คก็ตอบว่าวิธีที่จะช่วยปาเลสไตน์ดีที่สุดคืออะไรฮะพวกท่านทุกคนน่ะกลับไปเป็นมุสลิมที่ดีเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพนั่นคือการช่วยปาเลสไตน์เพราะอะไรครับเพราะอีก 3-4 ข้อจะตามมาหมดใช่มั้ยครับที่เราบอกไว้นะครับแน่นอนครับเมื่อคุณเป็นมุสลิมที่ดีคุณมีอีหม่านที่มั่นคงคุณมีความมุ่งมั่นมีรั้วของการยิฮาดที่จะเหมือนกับพวกเขาในการยิฮาดอยู่ตลอดเวลาตอนนี้1คุณก็จะต้องดุอาดุอาของคุณเพราะเป็นมุสลิมที่ดีดุอาของคุณก็ถูกตอบรับซะกาตเงินของคุณคุณไม่เสียดายคุณต้องช่วยเหลือพี่น้องของเราคุณจะบริจาคอยู่ตลอดเวลาและช่วยทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อจะช่วยให้ได้คุณจะต่อต้านบอยคอตแซงชั่นพวกยิวพวกให้มันล้มละลายสินค้าอเมริกาสินค้ายิวคุณไม่แตะ KFC เหมือนหลายๆประเทศตอนนี้ล้มละลายในบางประเทศในมาเลเซียขายไม่ได้เลยครับตอนนี้แทบจะปิดกิจการมันต้องอย่างนั้นครับคุณจะต้องใช้ความสามารถของคุณทุกๆอย่างที่คุณมีคุณยิฮาดด้วยปากกาเขายิฮาดด้วยปืนคุณยิฮาดด้วยความคิดคุณยิฮาดด้วยการเขียนหนังสือคุณยิฮาดด้วยการผลิตบางอย่างคุณยิฮาดด้วยการบอยคอตคุณยิฮาดด้วยการดูอาการละหมาดของคุณขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเพราะคุณเป็นมุสลิมที่ดีเพราะฉะนั้นอุลามะนั้นตอบสั้นๆเลยวิธีช่วยปาเลสไตน์คือคุณกลับไปเป็นมุสลิมที่ดีแค่นั้นพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้น4อุมมะห์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็นช่วยอุมมะตุนไวดะเมื่อกี้อาจารย์มายิดพูดแล้วเราไม่มีเวลามาทะเลาะกันแล้วครับพี่น้องบิดอะห์ซุนนะห์ตั้งไว้เลยครับตอนนี้โลกไฟกำลังไหม้อุลามะห์ที่3 4คนผมกล่าวในรอบแรกเนี่ยเค้าไฟกำลังไหม้อยู่ที่ปาเลสไตน์เราต้องช่วยไปดับครับไม่ใช่มาเผาไฟกันเองนั่นคืออุมมะตุนไวดะของเราและเราต้องใช้แนวทางอุมมะตุนวัสตอในการที่เป็นสายกลางเข้าไปทำงานอยู่ในทุกๆที่และเช่นกันครับอุมมะวัดดาอูอิรันคล้อยวันนี้กำลังทำงานอย่างหนักเลยอัลฮัมดุลิลละห์ดาวะของฮามาสไม่ได้ด้วยคำสอนด้วยการกระทำของเขาด้วยการแสดงภาพที่ดีของเขาอัคลาของเขาด้วยวิธีมารยาทของการทำสงครามของเขานี่คือการดาวะที่ยิ่งใหญ่และสุดท้ายคุณจะกลับมาเป็นคอยรุ่นอุมมะวะบิลลาฮิตาฟิกมะนยาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็เดี๋ยวมีอาจารย์อดุลจิตจะขอทิ้งท้ายอีกสัก 2-3 นาทีนะครับก็ขอเชิญอาจารย์ครับก็ผมจะสรุปในทิศทางเดียวกับของอาจารย์มออาริฟีนะคือเราอยู่ในยุคที่แสนมหัศจรรย์อย่างแย่ยุคที่100ปีไร้คีลาฟะเอ๊ะไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ในอดีตอะคีลาฟะจะอ่อนแอยังไงเราก็มีคีลาฟะอยู่
มาลายูจะรบกับดัชยังไงก็มีคีลาฟะอยู่ที่อิสตันบูลช่วยๆกันได้และอัลลักซออยู่ภายใต้การยึดครองอันนี้มันแย่มากนะมันอยู่ในยุคที่แสนมหัศจรรย์เหมือนที่ผมบอกหลายคนนะให้เราอยู่ในยุคที่แสนมหัศจรรย์มากเลยเป็นประชาชาติอิสลามที่อยู่ในยุคที่ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนแต่คำตอบของการออกจากปัญหานี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้อัลอักซอที่เดียวตอนที่ท่านนบีขึ้นไปถึงชั้นที่7ของสวรรค์ไปพบกับท่านนบีอิบรอฮีมที่นั่นและที่นั่นจะเป็นจุดที่เรียกว่าซิดเราะตุลมุนตะฮาเหนือจากนั้นไปไม่มีใครรู้ตรงซิดเราะตุลมุนตะฮาเป็นโลกที่มหัศจรรย์ที่ท่านนบีบอกมีผีเสื้อที่ทำมาจากทองหรือบางรายงานบอกมีมะลาอิกะฮ์บางรายงานบอกว่ามีนกสีเขียวเป็นชั้นฟ้าที่มหัศจรรย์สวยงามตาตึงใจอย่างที่สุดซิดเราะตุลมุนตะฮาจะเป็นคำตอบให้กับประชาชาติให้ออกจากวิกฤตจากอุมมะห์เพราะรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุมัดในซอฮีฮ์มุสลิมเป็นรายงานที่แตกต่างจากคนอื่นหน่อยตรงนั้นเองที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีรับ3สิ่งมาส่วนใหญ่เรารู้เรื่องเดียว3สิ่งที่นบีคือ1ละหมาด5เวลาเรารู้เรื่องเดียวมี3สิ่งนะครับรายงานในซอฮีฮ์มุสลิมสิ่งที่2คือสิ่งแรกเป็นข้อปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาละหมาด5เวลาจะไม่มีข้อปฏิบัติอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าละหมาด5เวลาแล้วอันที่2เป็นหลักทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคำสอนอิสลามอัลลอฮ์จะให้อภัยเสมอถ้าพวกท่านไม่ทำชิริกมีตอฮีดครับตอฮีดได้รับตั้งแต่พื้นโลกแล้วแต่ย้ำอีกครั้งอัลลอฮ์จะให้อภัยเสมอถ้าไม่ทำชิริกจะเอาอะไรมาทำชิริกกับอัลลอฮ์ชิริกทั้งชิริกเล็กชิริกใหญ่อย่าเอาอันที่2อย่าทำชิริกการต่อสู้อะไรก็ตามที่ไม่สนใจเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่การต่อสู้ที่แท้จริงนะทั้งหลักปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องอยู่กับเราและทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทฤษฎีตอฮีดจะต้องอยู่กับเราอัลลอฮ์จะยังให้อภัยเสนอถ้าไม่ทำชิริกอันที่3 2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อามานัรรอซูลจบลงที่ฟันซุรนาลันกอมินกาฟิรินกลับไปอ่านมันเริ่มต้นในการพูดถึงระบบความศรัทธาที่รอซูลและผู้ศรัทธาจะต้องมีเหมือนกันอามันรอซูลุบิมาอุนซิลัยฮิมิร็อบบิฮิวัลมุมินูนตามเลยการบรรยายความศรัทธาและย้ำว่าลานุฟาริกูบัยนะฮะดิมิรุซูลิเราจะไม่แบ่งแยกระหว่างรอซูลทั้งหลายตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่เหมือนพวกนัสรอนีพวกยะฮูดีที่เขาไปแบ่งแยกรอซูลทั้งหลายเราจะถือศาสนาที่เป็นสากลแล้วมันจบลงด้วยฟังซุรนาลันกอมินกาฟิรินมันมีคำอธิบายเยอะไปดูไปศึกษาคำอธิบายนี่คือสิ่งที่รับมาจากซิดเราะตุลมุนตะฮาเราอ่านอัลมาดุรอซูลก่อนนอนมีหลักฐานอ่านก่อนนอนท่านมีว่าอ่านก่อนนอนก็พอเพียงแล้วคือตายในสภาพผู้ศรัทธามีหลักฐานบางต้นอ่านเช้าอ่านเย็นอีก3สิ่งนี้ครับที่ผมทิ้งไว้สุดท้ายออกได้ทุกวิกฤตมันอยู่ภายใต้เงาของอัลอักซอในการอธิบายอิสรอมิรอจว่าขึ้นไปตรงนั้นและขึ้นไปถึงซิดเราะตุลมุนตะฮาเรื่องเหลวไหลและสาระที่หะดีษดออเอฟมาดวงไม่ต้องไปเอามันเอาหะดีษที่ซอฮีฮ์อย่างเดียวเพราะซอฮีฮ์และรายงานที่ซอฮีฮ์มันต้องศรัทธารับมา3สิ่งละหมาด5เวลาหลักการตอฮีดอัลเลาะห์ให้อภัยเสมอถ้าคนนั้นตายด้วยลายแล้วถ้าคนนั้นไม่ทําชิริกและลงไปหารายละเอียดใน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เราเริ่มต้นด้วยอีมานต่ออัลเลาะห์และจบลงด้วยฟังซุรนาอัลันกอมินกาฟิรีนจบไปเป็นแค่นี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็เดี๋ยวคุณหมอจะประชาสัมพันธ์เรื่องงานของสภาเครือข่ายให้เราได้ทราบอีกสักนิดนึงนะครับ2นาทีครับ2นาทีครับก็เรื่องแรกเมื่อกี้หนังสือผมลืมไปว่าเล่มที่4เตรียมตัวนะครับนี่เล่มที่3เดือนนี้อีก2เดือนหน้าก็ปาเลสไตน์อีกนะครับเป็นหนังสือที่ท่านยูซุฟกอดวีเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของมัสยิดอัลอักซอไม่หนามากนะครับพี่น้องต้องอย่างที่อาจารย์มัสยิดบอกใจกลางสำคัญของการต่อสู้ในซามิอัลสุดท้ายคืออัลอักซอถ้าเราไม่รู้จักอัลอักซอเราจะสู้อย่างไรเราต้องรู้จักก่อนว่าความสำคัญมันขนาดไหนเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มสุดท้ายกำลังแปลอยู่ในทีมงานของยูฮัมมุสลิมแห่งประเทศไทย
ก็อินชาอัลเลาะห์จะเสร็จเร็วๆนี้และก็จะออกพิมพ์จะขายในวันที่30มกราคมตั้งไว้ในปฏิทินนะครับร่วมงานที่จุฬาลงกรณ์ไปร่วมกับพี่น้องเราเพื่อลิเบเรตปาเลสไตน์เพื่อปลดปล่อยแล้วครับไม่เซฟแล้วครับเซฟมานานแล้วมันไม่เซฟสักทีต้องปลดปล่อยให้ได้ชาวโลกต้องแบ่งชัดเจนคุณจะแบ่งเป็น2ประเทศวันสเตทเป็นไปไม่ได้แล้วครับน้ำกับน้ำมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นทูสเตทหรือไม่ก็ต้องว่ากันเลยครับจะย้ายอิสราเอลไปอยู่ไหนไปเลยนะแต่ไม่ย้ายคนปาเลสไตน์นะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องก็คือเงินบริจาคที่พี่น้องบริจาคผ่านสภานะครับตลอด2เดือนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ไหลเข้ามาทุกวันวันหนึ่งหมื่นสองหมื่นเมื่อวานผมก็รับจากพูดได้นะเพราะท่านไม่ได้ปิดครอบครัวเดียว 100,000 บาทเขาบอกคนในครอบครัวเขานะครับแต่ไม่ราบผู้ใหญ่ในจังหวัดปัตตานีสองวันก่อนก็มีคนไปจากไม่ประสงค์นาม 200,000 มากันเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้4ล้านกว่าแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยในช่วงฉุกเฉินเนี่ยเราตั้งเป้าไว้5ล้านแต่สภาเขียนว่า10ล้านเพราะอีก5ล้านเราจะช่วยระยะยาวครอบครัวชูฮาดะครอบครัวพวกผู้พิการครอบครัวเด็กกำพร้าเท่าไหร่มหาศาลนะครับตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 30,000 คนแล้วนะครับใครจะดูแลเขาโอเคเดี๋ยวโลกมุสลิมกาตาร์จะมาช่วยสร้างบ้านตุรกีมาช่วยสร้างเมืองพวกเราก็ต้องส่งเสบียงเหมือนกับท่านหญิงซอฟียะเคยถามท่านนบีว่าเราจะช่วยอะไรอ่ะผู้หญิงอ่ะผู้ชายออกไปรบไปอะไรไปยิฮาดแล้วผู้หญิงอ่ะช่วยอะไรได้บ้างนบีบอกที่พวกเราทำได้ช่วยส่งน้ำมันไปสิน้ำมันอ่ะน้ำมันมากรอกอ่ะไปจุดตะเกียงอ่ะจุดตะเกียงในอัลอักซอนี่คือหน้าที่ของเรานะครับเราไปยิฮาดอย่างเข้าไม่ได้แต่เราต้องส่งเสบียงเพราะฉะนั้นต้องไปช่วยลูกหลานชูฮาดะเหล่านี้วันหนึ่งชูฮาดะในวันลูกหน้าเขาจะบอกว่าพวกเราได้ช่วยเขาแล้วประเทศไทยช่วยประเทศนั้นช่วยประเทศนี้ช่วยเขาจะยืนยันกับอัลเลาะห์ว่าพวกเราช่วยเขาแล้วสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับขอบคุณคุณหมอครับได้ทิ้งท้ายให้กับพวกเรานะครับท้ายที่สุดนี้นะครับในช่วงก่อนที่จะปิดเสวนาในวันนี้นะครับก็ต้องผมอยากจะฝากนิดนึงนะครับในประเด็นที่ได้พูดที่เสวนามาในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลเป็นการรับรู้ถึงข่าวคราวของพี่น้องมุสลิมนะในปาเลสไตน์นะครับ เรื่องศาสนาประวัติศาสตร์ข้อมูลที่เราได้รับรู้ในวันนี้ก็เป็นการศึกษาแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาต่อนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจความเป็นมาแล้วก็ความเป็นไปที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้มาถึงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็กลับมาที่ตัวเรานะครับว่าเราจะดำเนินชีวิตของตัวเราเองเนี่ยต่อไปให้อยู่ในความเป็นมุสลิมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยต้องกลับไปพิจารณาถึงความเกี่ยวโยงของตัวเรากับพี่น้องในปาเลสไตน์หรือไบตุลมักดิสซึ่งเป็นกิบลัตแรกของมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะฝากนาซีฮัตตัวเองนะครับด้วยนะครับว่าฮามาสไม่ได้สร้างอุโมงค์หรือขุดอุโมงค์เสร็จภายในเวลา 2-3 ปีนะครับแต่ฮามาสเนี่ยเราก็ไม่ทราบด้วยว่าใช้เวลาในการขุดอุโมงค์มากี่ปีนะครับเราก็ไม่ทราบแต่เชื่อเหลือเกินว่าไม่ต่ำกว่า10ปีนะไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้เพื่อศาสนาหรือเพื่ออุดมการอิสลามของพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาเป็นแบบอีเวนต์แล้วการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจัดอีเวนต์แล้วก็เลิกแยกย้ายกันไปนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูอุโมงค์ของฮามาสเป็นตัวอย่างว่าความยืนหยัดต่อสู้อย่างต่อเนื่องในการขุดอุโมงค์อ่ะนะครับมันใช้ความอดทนความพยายามและความเสียสละมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปาเลสไตน์ในวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่อีเวนต์ที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งนะมันควรจะเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราควรจะนำนึกถึงทุกครั้งเมื่อเรากำลังกินข้าวว่าพี่น้องในปาเลสไตน์เราได้กินอะไรหรือยังเราควรจะนึกถึงหลังละหมาดดุอาถึงพี่น้องของเราในปาเลสไตน์นะครับว่าเขากำลังเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือความเชื่อมโยงแล้วก็เราได้ทำอะไรมากกว่าดุอามากกว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารมากกว่านั้นเนี่ยเราจะทำอะไรได้อีกบ้างบริจาคหรืออะไรได้อีกเราควรจะคิดต่อนะครับเพราะว่าตัวอย่างจากอุโมงค์ฮามาสการช่วยเหลืออย่างอิสติกอมะห์
นะเราควรจะมาฝึกทำอะไรที่เป็นอิสติกอมะให้มันจะเป็นสูตรสำเร็จของความสำเร็จนะครับฮามาสไม่ได้ปลูกข้าวไปขายฮามาสไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำธุรกิจค้าขายฮามาสไม่ได้มีเวลาไปทำมาหากินเขาทำหน้าที่ในการปกป้องไบตุลมักดิสนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ามาเถียงกันหรืออย่าไปประณามกันว่าคนนู้นช่วยคนนี้ไม่ช่วยประเทศนั้นช่วยประเทศนี้ไม่ช่วยเรารู้ได้อย่างไรเรารู้จริงหรือเปล่าว่าเขาช่วยไหมเราก็ไม่รู้จริงหรอกว่าใครช่วยแต่ว่าแต่ละปี700กว่าล้านที่ฮามาสได้รับงบประมาณสนับสนุนแต่ละปีนะครับคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าใครช่วยไม่ช่วยเพราะนั้นการประณามพวกเรากันเองเนี่ยน่าจะให้เบาลงนิดหนึ่งนะครับเพราะเราไม่รู้จริงว่าใครช่วยไม่ช่วยแล้วคนที่ช่วยเขาก็ไม่ได้ประกาศหรอกว่าเขาช่วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาถามตัวเราเองว่าเราได้ช่วยอะไรช่วยเหลืออะไรพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็คงฝากไว้กับทุกท่านแล้วก็ตัวผมเองในวันนี้นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับวิทยากรทั้งสองท่านก็ต้องขอขอบคุณนะครับในกิจกรรมเสวนาวันนี้ในหัวข้อฟิลิสตีนศาสนาประวัติศาสตร์และวิกฤตด้านมนุษยธรรมโลกตื่นรู้แล้วนะครับตระหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเป็นคนแรกๆที่พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับก็ขอบคุณคุณหมออาริฟีนนะครับอาจารย์อับดุลมายิดนะครับที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านประธานจัดงานนะครับอาจารย์อับดุลสมัตอันนวีนะครับโรงเรียนศรัทธาธรรมเกาะยาวน้อยนะครับในWisdom Forum เวทีวิทยาปัญญานะครับเพื่อการศึกษาแล้วก็พัฒนาเยาวชนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกบันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์